รับชมได้ที่ SBBTV 999 และรับฟังได้ที่สถานีโทรทัศน์สังฆทานธรรมคลื่น 89.5 เมกะเฮิรตซ์รายการธรรมะสว่างใจวันนี้ตรงกับวันเสาร์ตั้งแต่เวลา 16 นาฬิกาถึงเวลา 18 นาฬิกามีปัญหาปรึกษาธรรมะโทรศัพท์ได้ที่ 024961163 และฝากคำถามผ่านทางเจ้าหน้าที่ที่เบอร์ 024961160 ฝากคำถามจาก SMS 4221080 วันนี้เป็นรายการสดได้นิมนต์หลวงพ่อพระครูสมุภัยรินทร์ ศิริวัฒโนมาจัดรายการธรรมะสว่างใจขอเชิญและรับชมรับฟังรายการได้ณ บัดนี้ธรรมะการครับหลวงพ่อครับสาธุสว่างตาด้วยแสงไฟสว่างใจด้วยแสงธรรมธรรมะสว่างใจเจริญสุขญาติโยมผู้ใฝ่ในธรรมและประพฤติปฏิบัติธรรมในวันนี้อาตมาก็ได้มีโอกาสได้มาออกรายการทางทีวีและก็วิทยุของสังฆทานธรรมก็รายการธรรมะสว่างใจก็เป็นรายการที่เปิดโอกาสให้ญาติโยมนั้นมีโอกาสได้ถามปัญหาความขัดข้องในจิตใจหรือว่าปัญหาในการประพฤติในการปฏิบัติเพราะว่าถ้าเราประพฤติปฏิบัติไปแล้วเนี่ยถ้ามันมีอะไรติดขัดเนี่ยแล้วมันมีความสงสัยลังเลอยู่เนี่ยก็มันเป็นนิวรณ์มันเป็นเครื่องสกัดกั้นให้เรานั้นไม่ถึงบรรลุถึงความมุ่งหมายคือความสงบใจของเรารายการธรรมะสว่างใจก็เลยเป็นรายการที่เปิดโอกาสให้ญาติโยมนั้นได้มีโอกาสสอบถามปัญหาแล้วก็พูดคุยประสบการณ์กับทางครูบาอาจารย์ที่มาออกรายการเป็นรายการที่ทุกคนนั้นได้ใช้เวลาของตัวเองโดยที่เปิดโอกาสให้ทางโทรศัพท์หรือว่าทางหลังไมค์หรือว่าจะส่งข้อความสั้นๆมาติชมรายการก็ทำได้ฉะนั้นการประพฤติการปฏิบัติเนี่ยมันต้องอยู่ที่การปรารภความภาคความเพียรความขยันความมานะอุตสาหะถ้าเรามีความหดหู่ท้อถอยแล้วเนี่ยบางทีทำไปแล้วมันก็ไม่เจริญทำไปแล้วมันก็ไม่เห็นอะไรทำไปแล้วมันก็มีแต่ความเบื่อหน่ายฉะนั้นเราก็ต้องอาศัยสติคอยดูความคิดความนึกของเราที่มันเกิดเมื่อเรามีสติดูความคิดความปรุงแต่งของเราแล้วเนี่ยมันก็จะทำให้เราเกิดปัญญารู้เห็นตามความเป็นจริงว่าสิ่งทั้งหลายเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเป็นธรรมดาไม่มีอะไรเที่ยงแท้แน่นอนแม้กระทั่งสังขารร่างกายที่มันมีอาการ32ของเราเนี่ยประกอบด้วยธาตุ4ดินน้ำไฟลมแล้วก็ประกอบด้วยธาตุรู้แล้วก็ จะทำให้เรานั้นได้รู้ถึงตามความเป็นจริงมันไปยึดตามสภาวะที่มันเกิดขึ้นเราก็ยึดอะไรไม่ได้มันก็ต้องปล่อยไปตามความเป็นจริงของมันก็คือธรรมะที่เขาแสดงให้เราเห็นทุกเมื่อเชื่อวันว่าสิ่งทั้งหลายเกิดขึ้นมันมีความเสื่อมมีความเกิดมีความแก่มีความเจ็บมีความตายเป็นธรรมดามีความพัดพากสิ่งเหล่านี้ทุกคนต้องประสบพบทุกคนต้องประสบเห็นฉะนั้นถ้าเรามาประสบพบเห็นแล้วเราถ้าเราไม่มีฐานที่ตั้งของการงานของจิตใจของเราเนี่ยไม่มีความสงบที่แท้จริงเราเนี่ยเราก็จะเกิดความว้าวุ่นคือไม่สามารถที่จะปรับสภาพหรือว่ารับสภาพสภาวะของจิตหรือว่าสภาวะของอารมณ์ที่มันมีสิ่งเข้ามากระทบเขาเรียกว่าผัสสะที่มากระทบทางหูทางตาทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจอันนี้เขาเรียกเป็นอายตนะคือเครื่องหรือว่าเครื่องเชื่อมมาทางหูเชื่อมมาทางจมูกเชื่อมมาทางตาเครื่องมาทางใจเกิดเป็นอารมณ์ขึ้นมาอารมณ์นี้มันก็แปรปรวนของเรามันไม่คงเส้นคงวาเหมือนการทำสมาธิของเราก็เหมือนกันมันไม่ใช่ว่าจะสงบไปทุกวันเหมือนเมื่อวานนี้มันก็เปลี่ยนไปแล้วก็ดูความเป็นอนิจจังมันว่ามันไม่เที่ยงแต่สิ่งที่แน่ๆที่เราต้องจดต้องจำก็คือว่าเราต้องเร่งสร้างความเพียรคือการทำสมาธิเนี่ยต้องทำให้เป็นการต่อเนื่องอารมณ์ต่อเนื่องเมื่ออารมณ์ต่อเนื่องแล้วมันไม่ขาดมันก็จะปฏิปต่อเป็นเรื่องเป็นราวแต่ว่าถ้าทำแล้วขาดหายทำแล้วหยุดมันก็ไม่มีความเจริญไม่มีความปฏิปต่ออารมณ์ไม่ต่อเนื่องก็เลยจะไม่รู้ว่าอารมณ์ที่เราเกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดขึ้นตอนไหนมันดับตรงไหนแต่ถ้าเรา ทำสมาธิประพฤติปฏิบัติด้วยการใช้สติจะใช้สมาธิจะใช้ปัญญาเนี่ยเราจะรู้เลยว่ามันเกิดขึ้นตรงไหนแล้วมันอยู่ตรงไหนแล้วมันดับไปเมื่อไหร่เมื่อเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปแล้วสภาวะจิตใจของเรายินดียินร้ายไหมมีความเสียดายมีความเศร้าโศกเสียใจหรือเปล่าสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นได้แต่ผู้เราที่มีรูปมีนามเป็นเรื่องธรรมดาของพวกเราแต่ว่าเราเป็นนักประพฤตินักปฏิบัติเนี่ยเราก็รู้ตามความเป็นจริงของมันเราก็ไม่ยึดเมื่อไม่ยึดแล้วเราก็ปล่อยวางเมื่อปล่อยวางแล้วมันอะไรเกิดขึ้นมันก็เกิดความว่างเราไม่ต้องแบกเลยทุกสิ่งทุกอย่างความคิดของเราเราก็ไม่ต้องแบกความปรุงแต่งของเราเราก็ไม่ต้องแบกพอมันเกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยตามแต่อารมณ์ที่เราไปยึดที่เราไปเกาะฉะนั้นการประพฤติการปฏิบัติเนี่ยต้องอาศัยสติต้องให้มีมหาสติให้มีมหาปัญญาเราจะถึงจะละถึงจะสลัดอารมณ์ต่างๆได้แต่ถ้าเราไม่มีมหาสติไม่มีมหาปัญญาเนี่ยมันก็เป็นบางครั้งบางคราวที่เราละได้บ้างละไม่ได้บ้างยึดบ้างติดบ้างก็เป็นเรื่องปกติธรรมดาของผู้ชนคนธรรมดาผู้ยังประพฤติผู้ยังปฏิบัติใหม่ฉะนั้นในการธรรมะสว่างใจก็มาพบกับญาติโยมตั้งแต่วันพุธถึงวันเสาร์ทุกวันเวลานี้แหละแล้วก็เป็นเวลาที่เรานั้นได้มาฟังตอบข้อข้องใจนะอาจบางที่อาจจะเรามีความข้องใจแต่เราไม่มีโอกาสหรือว่าโทรศัพท์ไม่ติดแต่ว่าเราก็ได้ฟังคำถามนะจากผู้ฟังผู้ประพฤติผู้ปฏิบัติแล้วก็ครูบาอาจารย์หลากหลายก็ได้มาคลี่คลายความสงสัยอะไรนั้นหมดไปก็ถือว่าให้นิมนต์มันดับไปฉะนั้นมาก็คงจะคิดว่าอาทิตย์เสาร์นี้ก็คงจะได้มาแค่เสาร์นี้เพราะว่ามีภารกิจคืนนี้ประมาณตี 2คณะพระภิกษุแล้วก็ญาติโยมอุบาสกอุบาสิกาวัดสังฆทานได้ไปไหว้สังเวชนียสถานทั้ง4ตำบลแล้วก็เป็นโอกาสดีเราได้นำพระพุทธรูปปางพระพุทธชินราชหน้าตา60 นิ้วไปถวายให้วัดที่กัลกัตตาแล้วพรุ่งนี้เมื่อเราไปถึงแล้วเนี่ยเราก็จะมีการพิธีกล่าวคำถวายพระพุทธรูปญาติโยมผู้ใดที่สนใจอยากจะไปร่วมบุญตอนนี้ก็คงไปไม่ทันแต่ว่าถ้าจะร่วมทำบุญเป็นปัจจัยมาก็ยังมีโอกาสนะมีโอกาสที่จะร่วมบุญกันว่าการที่นำพระพุทธรูปไปยังประเทศอินเดียนี่ก็ถือว่าเป็นการเผยแผ่พุทธศาสนาอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าอินเดียนั้นเป็นดินแดนพุทธในอดีตการมีความรุ่งเรืองตลอดมาแต่ณปัจจุบันนี้ศาสนาพุทธก็ด้อยถอยลงไปมีคนถือพุทธก็ไม่กี่เปอร์เซ็นต์ส่วนใหญ่ก็จะเป็นศาสนาอื่นจะเป็นอิสลามเป็นฮินดูเป็นซิกเป็นศาสนาเชนเป็นฤาษีชีไพเยอะแยะดังนั้นญาติโยมที่เป็นชาวพุทธถ้ามีเวลามีโอกาสศรัทธาจะมาเชื่อว่าทุกคนต้องมีแต่ว่าเวลามันบางทีก็ไม่เอื้ออำนวยสุขภาพบางทีก็ไม่เอื้อเฟื้อแต่สำคัญที่สุดปัจจัยค่าเดินทางมันก็ต้องมีฉะนั้นเราที่จะไปไหว้สังเวชนียสถานทั้ง4ถือว่ามีบุญมากเพราะว่าถ้าใครไปไหว้สังเวชนียสถานทั้ง4สวรรค์สมบัติเป็นอันหวังได้พอเราเข้าถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วเราไม่ทำบาปทั้งปวงแล้วเราเชื่อมั่นในศีลในทานในภาวนาของเราแล้วเนี่ยเราจะไม่ตกไปในที่ต่ำแล้วเราไปไหว้พระสังเวชนียสถานทั้ง4คือเราไประลึกนึกถึงพระพุทธเจ้าว่าสถานที่ท่านประสูตินั้นตรงไหนเป็นอย่างไรภูมิประเทศภูมิอากาศเป็นอย่างไรมีความสงบร่มเย็นเป็นอย่างไรเราไปที่ประสูติไปที่ตรัสรู้ที่โคนโพถ้ายิ่งโคนโพนี่เรายิ่งมีความเชื่อมั่นมากที่สุดเลยเพราะว่าเป็น international คือหมายความต่างประเทศทั่วโลกที่เป็นชาวพุทธหรืออาจจะไม่ใช่ชาวพุทธก็มาเวียนกันมาไหว้พระนั่งสมาธิสวดมนต์เมื่อเราเข้าไปในสถานที่นั้นเราก็จะได้ยินเสียงแต่สวดมนต์ทุกคนก็มีแต่การประพฤติการปฏิบัติทุกคนก็นั่งภาวนาทุกคนก็เดินจงกรมโดยเฉพาะชาวทิเบตจะเดินจงกรมรอบใหญ่แล้วก็มีลามะกราบแบบอัฏฐังคปดิกคือกราบทั้งตัวเลยของเรานี่เรากราบแค่เข่าศอกและศีรษะแต่ของเขานี่กราบตั้งแต่ 8 อย่างพูดง่ายๆนะคือลาบไปเลยนะลาบไปแล้วก็ไม่ใช่กราบครั้งเดียวไม่ใช่กราบ3ครั้งไม่ใช่กราบชั่วโมงเดียวบางที 3-4 ชั่วโมงแล้วแต่เขาอธิษฐานหนึ่งแสดงว่าเขาเนี่ยมีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาที่เลื่อมใสเพราะอะไรเขาลงมือปฏิบัติไงถ้าเราไม่ลงมือปฏิบัติเนี่ยมันความเลื่อมใสมันไม่เกิดขึ้นหรอกถ้าเราจะฟังอย่างเดียวเราจะดูอย่างเดียวมันก็ไม่เกิดขึ้นเราต้องอาศัยทำจิตเวลาให้สงบเหมือนเรามีรายการธรรมะสว่างใจเนี่ยส่วนมากญาติโยมก็เป็นผู้ประพฤติผู้ปฏิบัติทั้งนั้นเลยนะดังนั้นถ้ามีปัญหาอะไรนะโยมก็ถามเข้ามาได้นะเวลานี้ก็มีสายเข้ามาแล้วนะจากโยมนิตยพัฒน์จากเพชรบูรณ์สวัสดีกลับมานักการค่ะจ้าสวัสดีพูดได้เลยโยมได้ยินจ้าได้ยินคืออยากจะขอคำชี้แนะหรือชี้ให้สว่างกว่าเดิมค่ะคือเป็นคนชอบสวดมนต์ปฏิบัติธรรมนั่งกรรมฐานนั่งสมาธิค่ะแต่ทีแรกนั่งก็มันก็ไม่อะไรค่ะพอนั่งไปได้สักพักค่ะเริ่มแรกทีเดียวเลยมันรู้สึกเหมือนว่าเราจะเห็นโน่นเห็นนี่ได้ยินอันโน้นอันนี้คือแบบเราตอนนั้นยอมรับว่าหลงอะค่ะคือสติตามแทบไม่ทันเลยค่ะแบบมันไวมากใช่ความคิดไวมากหนูก็เลยคิดว่าขอใช้คำแทนตัวเองว่าหนูได้ไหมคะได้ตามสบายคิดว่ามันเป็นการปรุงแต่งหรือว่ามันเป็นเรามโนไปเองก็คือมองดูตัวเองก็คือศึกษาตัวเองว่าเราเป็นที่ตัวเราเองไหมเราเพี้ยนไหมหรือว่าเราคิดไปเองไหมก็คืออยู่นานเหมือนกันนะคะหลวงพ่อก็เลยมารู้ว่าตัวเองชักเริ่มจะคุมตัวเองไม่ได้แล้วมันเหมือนว่ามันจะไปแล้วจิตมันแบบว่าไปเหมือนว่าพยายามที่จะดึงกลับแล้วคือตั้งสติแล้วตั้งสติอีกก็อยู่นานเหมือนกันก็มาเริ่มคุมตัวเองได้ตรงที่ว่าคือเฉยอะค่ะวางแบบไม่คิดไม่นึกไม่อะไรคือแบบไม่สนใจมันดูสักระยะหนึ่งมันก็ดีขึ้นค่ะหายไปพักหนึ่งแต่ทีนี้มันก็ได้ไม่นานมันก็กลับมาเป็นอีกคือตอนนี้หนูก็นั่งมาหลายปีแล้วแต่ทีนี้ตอนนี้คืออารมณ์มันอยู่ที่แล้วแต่ทีนี้มาดูที่ตัวเองว่าทำไมมันรู้สึกเหมือนว่ามันจะเคลื่อนไหวได้เคลื่อนไหวเองแล้วอิริยาบถไม่ว่านั่งหรือนอนหนูก็พิจารณาดูตัวเองนะคะว่านอนเป็นยังไงนั่งเป็นยังไงยืนเป็นยังไงแต่มันเบามากคือช่วงที่เป็นแต่นี้ตัวเรามันเหมือนมันเคลื่อนไหวมันอยากเหมือนอยากหมุนอยากใส่แล้วก็มีอะไรเหมือนมันหมุนอยู่ตามตัวเราตรงหน้าอกกับด้านหลังอะค่ะมันคืออะไรคะก็เป็นแค่นิมิตโยมเป็นนิมิตเครื่องหมายคืออย่างที่โยมทำเนี่ยมันถูกต้องแล้วนะบางครั้งบางสิ่งอย่างเนี่ยมันก็รู้ด้วยตนเองบางครั้งมันเกิดด้วยตนเองบางครั้งก็เกิดด้วยความปรุงแต่งของจิตเรานั้นเราก็ดูมันอย่างที่โยมพูดว่ามันชักจะไปข้างนอกโยมก็มีสติดึงมันกลับมาแล้วถ้าเราไปสนใจมันก็ขายมึงเราไปยึดมันไงยึดมันหรือว่าเป็นนู่นเป็นนี่เป็นอารมณ์ของเราเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้แต่ถ้าเราดูเฉยๆแล้วมันไม่ใส่ใจมันก็หายไปเองนะมันก็ดูความเกิดความดับของมันไปเรื่อยๆแล้วก็ทำของเราไปเรื่อยๆรู้ว่ามันสงบรู้ว่าไม่สงบรู้ว่ามันจิตมันจะออกนอกแล้วนะจิตมันจะไปนู่นไปนี่เหมือนกับรู้อาการว่ามันจะหมุนไปทางนู้นหมุนไปทางนี้เราก็ดูเฉยๆเราไม่ต้องใส่ใจมันนะพอรู้แล้วมันจะเกิดความดับไงแต่ถ้ารู้แล้วเราจะไปปรุงแต่งว่าไอ้นี่มันคืออย่างนั้นไอ้นี่มันคืออย่างนี้มันก็กลายเป็นเรื่องสาวความยาวนะต่อความยืดไปเรื่อยแต่ถ้ารู้ว่าอันนี้มันเป็นแค่อารมณ์หรือเป็นแค่สมาธิหรือเป็นแค่นิมิตพอรู้แค่นี้นะมันก็จบคือไม่ต้องไปปรุงแต่งไงแต่ถ้าปรุงแต่งต่อไปมันก็ทีนี้มันก็จะเป็นเรื่องเป็นราวแล้วนะไปนู่นไปนี่บางครั้งเราก็ไปยึดติดกับสิ่งที่เราคิดขึ้นมาเนี่ยไปหาเหตุหาผลเราโดยที่มันยังไม่ถึงสาวยังถึงแบบว่าความสงบมันยังไม่สงบจริงแล้วเราไปหาเหตุหาผลมันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรหรอกนะคือไม่ต้องสงสัยเรื่องการประพฤติปฏิบัติทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดขึ้นจากการประพฤติการปฏิบัติเท่านั้นสมัยก่อนที่เราไม่ได้ปฏิบัติเนี่ยเราไม่รู้เพราะอะไรเพราะอิริยาบถมันถูกปิดบังไงแต่ตอนนี้เรารู้ทุกสิ่งทุกอย่างเลยการเคลื่อนไหวของจิตไปไวเร็วมากเพราะมันเบามันไม่มีอารมณ์อะไรที่มาทำให้หนักใช่ไหมมันไปปุ๊บเลยสมัยก่อนเราไม่รู้เพราะอะไรเพราะเราไม่ได้ไปดูมันแต่นี่เรามานั่งดูมันไงนั่งดูลมหายใจของเรานั่งดูความคิดของเรานั่งดูองค์บริกรรมภาวนาของเราเมื่อเราดูแล้วคือเราไม่เอาจิตออกไปสู่ภายนอกเนี่ยมันก็ไป อารมณ์อยู่ในปัจจุบันเมื่อปัจจุบันอะไรเกิดขึ้นรู้ก็ละรู้ก็ละรู้ก็ละมันเกิดขึ้นอย่างนี้แหละโยมไม่มีที่สิ้นสุดดอกความคิดความนึกความปรุงแต่งของเราเนี่ยนะแต่ที่สุดแล้วก็ให้มันหยุดนิ่งคือความเฉยนั่นแหละวางเฉยนะไม่ต้องไปยินดียินร้ายไม่ต้องไปว่านี่มันสุขอันนี้มันทุกข์คือรู้มันเฉยๆแค่นั้นเองคือไม่ต้องเอามาเป็นอารมณ์นะโยมนะก็ตามไปแล้วเนี่ยถูกต้องแล้วดูมันดูจิตตัวเองอ่ะนะคะมันดูจิตมันมีวิธีที่จะออกหรือไม่หยุดไหมเพราะว่าเวลาหนูนั่งนะแบบมันอยากนั่งมากมันยิ่งนั่งนานเท่าไหร่ยิ่งหลายปีเท่าไหร่มันเหมือนแล้วว่ายังยิ่งอยากนั่งอยากปฏิบัติอยากสวดมนต์ภาวนาคือมันชักจะเริ่มไม่อยากจะยุ่งกับอะไรรอบข้างเลยอะค่ะมันจะเป็นอย่างนั้นนะคะมันก็อยากจะอยู่วิเวกอยากจะสงบจิตสงบใจเพราะว่าสิ่งภายนอกเนี่ยมันไปยุ่งแล้วมีแต่ความวุ่นวายแต่สิ่งภายในใจของเราเนี่ยพอทำไปแล้วเนี่ยมันไม่อยากเกี่ยวข้องมันคล้ายๆเหมือนกับเราอยู่อีกโลกหนึ่งอะโลกที่คิดว่ามันมีแต่ความสงบมันไม่มีแต่ความวุ่นวายแต่ว่าถ้าเราส่งจิตออกไปสู่ภายนอกนะเหมือนอย่างเมื่อวานมาไปแจกของแจกทานกับหลวงพ่อเจ้าคุณเดชวังกฎเนี่ยพระธรรมก็ดูเห็นสิ่งภายนอกมันวุ่นวายทั้งผู้คนทั้งรถนาทั้งทุกสิ่งทุกอย่างแล้วถ้าถามว่าที่เขาวุ่นวายเพื่ออะไรเพื่ออยู่เพื่อกินเหรอมันก็ไม่ใช่เพื่ออยู่เพื่อกินมันก็พออยู่ได้แต่เพื่ออะไรเพื่อความละโมบโลภมากสิ่งเท่านี้ได้มากเท่านี้ไม่พอต้องเอามากกว่านี้นะแต่ถ้าคนเราถ้าเราคิดว่าเป็นแค่ปัจจัยสี่เราก็สบายแต่คนเราก็หมายความว่าจะต้องอะไรมากแล้วถามว่าเอาไปทำบุญไหมมันก็ไม่ได้ไปทำบุญนะเอามากเพื่ออะไรเพื่อไปเสพนะทางกายนะด้วยการกินด้วยการตาทางเสพทางหูทางตาทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจนี่แหละเสพสุขแต่ถามว่าสุขมันสุขจริงขนาดไหนเราสุขจริงหรือเปล่าถ้าสุขจริงแล้วทำไมเราต้องหาเครื่องบรรเทาทุกข์ใช่ไหมถ้าสุขจริงแล้วเราทำไมต้องมีเครื่องบรรเทามันไม่ใช่แต่ที่สุขจริงๆเนี่ยมันสุขที่ความสงบของใจอย่างที่พวกเรานักปฏิบัติธรรมกันแล้วเนี่ยนี่แหละคือความสงบที่แท้จริงคือความสุขที่แท้จริงแต่เราก็ยึดมันไม่ได้เพราะความสุขความทุกข์นั้นมันเป็นอนิจจังมันไม่เที่ยงมันตั้งอยู่เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมันไม่มีอะไรจีรังยั่งยืนแต่ว่าความตั้งใจของเราเนี่ยมันต้องให้จีรังยั่งยืนตั้งใจจะทำสมาธิตั้งใจจะทำให้เกิดสติทำให้เกิดปัญญาอย่างนี้ถ้าเราดูสิ่งภายนอกแล้วเราก็เอามาเทียบกับตัวเองว่าโอ้เรานี่อยู่กับสิ่งภายในในใจของในกายในใจของเราดีกว่าถ้ายุ่งเรื่องภายนอกโยมมันไม่มีที่สิ้นสุดหรอกทั้งโลกไม่มีที่สิ้นสุดไม่มีเพียงไม่มีพอแต่เราถ้าเราประพฤติปฏิบัติธรรมแล้วเนี่ยมันมีคำว่าพออะไรพอดีมัชฌิมาอยู่ในสายกลางนะดำเนินไปในมรรคมีองค์8นะในสั่งที่ถึงที่เรารู้ว่าสัมมาทิฏฐิสัมมาอะไรหลายอย่างที่มันมีมรรคมีองค์8นะสุดท้ายแล้วเนี่ยสติสำคัญที่สุดในโยมนะสมาธิก็ต้องประกอบคู่ไปแล้วสิ่งนี้เมื่อมีสติมีสมาธิแล้วเนี่ยปัญญาเนี่ยความรู้เห็นตามความเป็นจริงเนี่ยเหมือนอย่างโยมเนี่ยรู้เห็นตามความเป็นจริงแล้วจะให้เราไปวุ่นวายกับทางโลกเราไปไหมเราก็ไม่ไปหรอกใช่ไหมจะให้เราไปเที่ยวไปเล่นไปกินไปรำอะไรพวกนั้นเนี่ยเราไปไหมเราไม่ไปแล้วเพราะมันไม่ใช่สิ่งเป็นสาระฉะนั้นคนเราเกิดมาแล้วเนี่ยมองสิ่งที่เป็นสาระว่าไม่เป็นสาระมองสิ่งที่ไร้สาระบอกว่าเป็นสาระอย่างพวกเรานี่เราคนประพฤติคนปฏิบัติแล้วเนี่ยสิ่งที่ไร้สาระเราไม่เอาสิ่งที่เป็นสาระที่เป็นสาระของเรานี่คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี่แหละข้อวัดปฏิบัติพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่นำพาเราอย่างพ่อสนองหลวงปู่สังวานเนี่ยก็นำพาเราให้รู้จักสาระของชีวิตที่เกิดมาแล้วใช้ชีวิตให้มันมีสาระให้มีแก่นให้มีสารถ้าเราใช้ชีวิตเราให้มีแต่กระพี้เนี่ยโยมมันก็ผุมันก็ก่อนแต่ว่าแก่นนี่อยู่กี่ปีมันก็ยังเป็นแก่นมันมีความแข็งมีความแก่นก็คือจิตใจของเรานั้นต้องตั้งมั่นอยู่ในศีลสมาธิปัญญานะโยมนะทำไปเรื่อยๆนะค่ะนั่นแหละนี้แล้วดูไปเรื่อยๆดูจิตตัวเองดูความเปลี่ยนแปลงของตัวเราเองนะแล้วก็เปรียบเทียบสิ่งที่เราทำอยู่เนี่ยกับสิ่งที่เราไม่เคยทำมาเนี่ยอันไหนมันดีกว่ากันนะดังนั้นมันจะทำให้เราเกิดปัญญาอะไรเกิดขึ้นไม่ต้องไปยึดมันเห็นมันแล้วก็เฉยอย่างหลวงปู่ท่านวานท่านก็สอนเนี่ยดูเฉยไม่รู้ก็เฉยเห็นก็เฉยไม่เห็นก็เฉยเมื่อความเฉยเกิดขึ้นแล้วมันมีอะไรไม่มีอะไรถ้าเรามีนี่มันยังเป็นทุกข์นะโยมนะถ้ามีอะไรก็ยังมีความเป็นสุขฉะนั้นต้องทำให้มันดับไปเลยไม่มีทั้งทุกข์ไม่มีทั้งสุขคืออะไร คืออุเบกขาคือวางเฉยไม่มีอะไรสุญโญว่างเปล่าโยมนะค่ะเข้าใจนะค่ะเข้าใจแล้วค่ะปฏิบัติไปเรื่อยๆปฏิบัติมานี่ถูกต้องหนูไม่ได้ผิดทางใช่ไหมคะไม่ได้ผิดหรอกก็เราเห็นเนี่ยแหละเห็นความเปลี่ยนแปลงเนี่ยเห็นอารมณ์ของเราเห็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นที่กายของเราสิ่งที่มันเกิดขึ้นที่ใจของเราคือการประพฤติการปฏิบัติเนี่ยโยมมันมีอยู่สองสิ่งสองอย่างแค่นั้นเองกายกับจิตกายกับใจของเราแค่นั้นแหละมันไม่ต้องไปศึกษาอะไรมากไม่ต้องมีความรู้อะไรมากรู้เรื่องกายของเราตามสภาวะตามความเป็นจริงเรื่องจิตของเราว่าจิตของเรานั้นมีสภาวะในขณะนี้เราอยู่ในปัจจุบันหรือว่าอยู่ในอดีตหรือว่าปรุงแต่งไปในอนาคตแต่ถ้าเรารู้ว่าในปัจจุบันนี้ก็ใช้ได้แล้วให้เห็นกายของเราเนี่ยเมื่อเห็นกายแล้วมันไม่หลงหรอกโยมคนเราถ้ามันไม่เห็นกายเนี่ยมันก็จะหลงไม่เห็นจิตก็หลงอีกนะเพราะนั้นการประพฤติการปฏิบัติเนี่ยมันอยู่กับกายกับจิตสองอย่างนะโยมนะค่ะมันก็เป็นเรื่องที่เราต้องใช้สติคนเราทุกวันนี้มันขาดสติไม่มีการยับยั้งชั่งใจนึกจะทำอะไรก็ทำนึกจะพูดอะไรก็พูดนึกจะคิดอะไรก็คิดแต่ไม่คิดว่าผลที่มันเสียออกมาเนี่ยคือถ้าเรามีสติแล้วนะมันไม่เสียสตังค์เลยนะแต่ถ้าเราไม่มีสติเนี่ยมันเสียสตังค์แน่ๆเลยนะอย่างน้อยความอยากของเราเนี่ยถ้าเราไม่ตั้งสติว่าเราไปซื้อหาสิ่งของต่างๆว่าเรามันซื้อหาเพื่ออะไรเพื่อความสวยงามหรือเปล่าเพื่อบรรเทาทุกข์หรือเปล่าที่เราใส่เสื้อผ้ากันนี่เพื่ออะไรเพื่อความบรรเทาทุกข์หรือเปล่าเพื่อความสวยงามหรือเปล่าเราต้องดูต้องพิจารณาด้วยแต่ถ้าคิดว่าเราซื้อไปหาไปแสวงหาไปเพื่อความบรรเทาทุกข์เพื่อความเกิดความสบายในร่างกายแต่ไม่ใช่ว่าเราจะไปซื้อหาเพื่อประดับตกแต่งยกตัวอย่างเหมือนกับคนเราไปดื่มกาแฟเนี่ยไอราคากาแฟมันก็เหมือนกันเลยแหละแต่บางคนทำไมยี่ห้อนั้นยี่ห้อนี้เพราะอะไรเพราะเราไปติดแบรนด์ถ้าใครไปยี่ห้อนี้โอ้คนนี้มีฐานะนะคนนี้เป็นคนมีสตางค์ถ้าคนไปกินกาแฟโบราณนี่โอ้คนนี้ไม่มีสตางค์คนนี้จนแต่ที่จริงไม่ใช่หรอกมันไปติดความโก้แต่ถามว่ากินแล้วมันมีรสชาติเหมือนกันไหมมันก็หวานเหมือนกันน่ะมันก็มีคาเฟอีนเหมือนกันแล้วมันก็เสียตามเงินแต่ว่าเสียมากเสียน้อยเท่านั้นเองฉะนั้นเราเป็นมนุษย์แล้วเนี่ยเราเป็นผู้ฉลาดกว่าสัตว์อื่นนะอย่าไปตามกระแสแล้วถ้าเราคิดว่าอยู่ทางโลกแล้วที่อยู่ด้วยความโก้เนี่ยรองเท้าต้องเป็นแบรนด์เนมเสื้อต้องเป็นแบรนด์เนมจะไปเอาร้านตามแบกระดินตัวละ100ตัวละ200อะไรเนี่ยใส่ไม่ได้ไม่ใช่มันก็ใส่ได้เหมือนกันนั่นแหละเพื่ออะไรเพื่อปกปิดความอุจจาระถ้าเราไม่มีผ้าผ่อนห่อนสบายห่มหุ้มห่อหุ้มเราเป็นไงเหมือนกับร่างกายของเราถ้าไม่มีหนังไม่มีเนื้อมันมีอะไรสวยงามมากมันก็มีเลือดมีน้ำเหลืองน้ำดีน้ำเสลดอะไรพวกนี้เต็มไปหมดนะมีตับไตไส้ปอดนะแต่จริงที่เราปิดบังมันเพื่ออะไรเพื่อมันไม่ให้เกิดความอุจจาตานะอันนี้ใจเราของเราก็ต้องคิดว่าสิ่งที่เราทำไปเนี่ยมันทำเพราะความหลงกันหรือเปล่าส่วนมากจะเป็นความหลงนิยมนะถ้าหลงในการทำบุญสุนทานเนี่ยอาตมาก็อนุโมทนาหลงในการเข้าไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิหลงในการเข้าวัดเข้าว่าปฏิบัติฟังเทศฟังธรรมอาตมาก็อนุโมทนาแต่ส่วนมากมันจะหลงไปห้างกันโยมไปหลงไปห้างหลงไปกินหลงไปช้อปปิ้งอะไรกันแล้วนี้ช้อปปิ้งเมืองไทยมันไม่โก้แล้วต้องไปช้อปปิ้งเมืองนอกของราคาแพงๆแล้วถามว่าเรารวยขนาดนั้นไหมถ้ารวยขนาดนั้นเนี่ยแต่มาไม่ว่าอะไรหรอกแต่เราก็ไม่รวยถึงขนาดนั้นไม่ล้นฟ้าถ้ารวยแล้วทำบุญอาตมาเชื่อว่าคนรวยแต่ถ้ารวยแล้วยังไม่ทำบุญอาตมาว่ายังจนอยู่จนชาตินี้ก็มีใช้แต่ชาติหน้าไม่มีใช้แล้วนะมีคำถามมีสายเข้ามาจากทางบ้านนะโยมพาบุรีรัมย์สาธุเจริญสุขโยมพาสวัสดีค่ะหลวงพ่อทั้งสององค์นะคะดิฉันดูทางทีวีตอนนี้เดี๋ยวดิฉันจะฟังทางทีวีตอนนี้ปิดเครื่องอยู่ค่ะจ้าว่าไงดิฉันก็ฟังสังฆทานมาตั้งแต่หลวงพ่อมรณภาพใหม่ๆจ้าก็แล้วก็เมื่อก่อนฟังวิทยุได้ฟังคำสอนของหลวงปู่สังวานสอนนั่งสมาธิก็จะได้ฟังตลอดนะคะทีนี้อยู่แถวบ้านเราก็เวลาท่านพิจารณาอาหารพวกเราก็ทำเช่นนั้นอยู่แล้วแต่ก็ไม่แค่นั้นเลยค่ะก็คือนั่งภาวนาเงียบเสียงหน่อยท่านก็พิจารณาอาหารก็ได้มาฟังปฏิสังฆทานก็ พอเห็นทางว่าเราก็เริ่มปฏิบัติมาทำอยู่ที่บ้านบ้างดิฉันอยู่ถนนทุกวันนี้ถนนมันสี่เลนแล้วมันจะเสียงดังรบกวนทุกสิ่งทุกอย่างมาถึงตีห้าเราตื่นเข้าห้องสวดมนต์ก็เรายังมีคู่อยู่เนาะทีนี้เราก็ต้องแบ่งใจว่าอีกคนหนึ่งก็เขาก็ยังไม่เท่าไรแต่เรามันตั้งแต่ข้อหนึ่งข้อสองข้อสามก็คือวันพระนะคะก็จะวิการและโภชนาอยากก็จะแยกอยู่ห้องแล้วก็นอนพื้นเรียบอันนี้ก็แต่ว่าคู่ของเราก็ท่านก็ไม่เป็นไรท่านก็โอเคด้วยแต่ว่าถือว่าที่บ้านขายของนะคะหนูก็ทีนี้มันจะมีของมึนเมาด้วยนะคะทีนี้ก็เลยดิฉันก็เกรงอีกฝ่ายหนึ่งจะตำหนิหาว่าเราแม้ก็ยังเป็นคนที่ต้องทำมากินอะไรนี้แต่ก็ค่อยๆพูดกับเขาไปก็เลยทุกวันนี้ขอแค่บรรพะได้ไหมอะไรนี้ค่ะขอเขาแต่นี้เขาก็ไม่พูดแล้วก็ปล่อยทำมาได้ตั้งหลายบรรพะแล้วลูกค้ามาเจอก็โอ้วันนี้ยายใส่ชุดขาวแสดงว่าวันนี้ยายไม่ขายอันนี้ก็ได้อยู่แล้วแต่ว่าถ้าคุณยายไม่โยนถ้าเจอคุณตาก็คุณตาจะต้องขายนะคะแต่ก็ดิฉันเมื่อก่อนแล้วก็เป็นทุกข์นะหลวงพ่อเป็นทุกข์ตอนนี้ก็เลยอู้ไม่แล้วเราก็ไม่ได้ยินดีเราก็สลักเลยไม่ต้องไปแบกมันกรรมใครกรรมเราวันมาฆบูชาได้ฟังหลวงพ่อพดินพูดว่าเราจะไปบอกอีกฝ่ายหนึ่งมาโยนโยนเดี๋ยวเขาจะมาบอกให้เราไม่ให้ปฏิบัติธรรมแล้วแย่เลยหลวงพ่อเนาะนี่เลยดิฉันอู้ฟังตรงนี้ดิฉันเลยบอกอู้อันนี้โดนใจจริงๆเลยบอกว่าทางใครทางเราดีกว่าใช่อยากก็เลยไม่ทุกข์เลยจะนี่บอกว่าทางของใครทางของคนไปนะหลวงพ่อเนาะอยากก็ตื่นเช้าก็ตีห้าดิฉันก็ตื่นเข้าห้องอย่างทุกวันนี้ตีห้ามันยังไม่สว่างเนาะแต่ถ้ามันน่าอีกเทศกาลหนึ่งมันจะสายเร็วดิฉันก็ตื่นตีสี่แล้วก็เข้าห้องไปสวดมนต์อิติปิโสมั่งคือก็สวดมนต์ไม่ได้แปลมั่งสวดนี่เราพอสวดได้ไม่ต้องดูใช่ไหมแต่ถ้าสวดคำไหนต้องดูดิฉันก็ต้องเปิดไฟแล้วต้องมารบกวนเขาอยู่ข้างนอกแล้วค่ะนี่เราบางทีอยู่สองคนมันต้องรักษาใจกันนะพ่อถ้ามันมีเรื่องของระแหงแล้วลูกๆก็จะเป็นทุกข์อีกดิฉันก็เลยว่าได้ฟังหลวงพ่อพูดอย่างนี้โอ้เราก็มีแบบคือไม่ให้ว่าเราอยู่งุ่นอยู่งุ่นเลยนะมันต้องดำรงชีวิตอยู่หลวงพ่อเนาะถ้อยทีถ้อยสายกันโยมมากเลยการเปิดสังฆทานทิ้งทุกวันนะหลวงพ่อเปิดใครมาตอนเช้าก็เอามาบ้านนี้เห็นจะพระเขาบ้านนี้เนี่ยดีนะเนี่ยมาบ้านนี้จะเป็นสิริมงคลนะเจอพระเลยคุณยายพูดอย่างนี้นะตอนนี้คุณยายที่พูดนี้ก็อายุ61ปีค่ะแต่คู่ครองก็อายุ65ปีนะคะแต่ว่าท่านก็ค่อยๆมาแล้วแหละค่อยๆฟังเทศกับเราแต่ทำนามีชีวิตทำนาด้วยเนาะแกจะนาแกก็บอกว่านาแกน่ะอุดมสมบูรณ์มีปลาเยอะเวลาเขาได้มาดิฉันเป็นทุกข์มากๆเลยหลวงพ่อเอ้ยหลวงพ่อดิฉันก็ได้แต่คิดเนาะกลัวเขาจะหาว่างูนี่ก็คิดไปทั่วเลยทีนี้พอหนักเข้าเขาก็เริ่มแล้วเวลาก็ได้มาเขาก็ย่องไปข้างหลังเรียบร้อยเสร็จเขาบอกว่ายายไปเอาของเก็บนักแต่ว่าดิฉันก็บอกว่าฉันก็เลยมาคิดว่าเราเคยฟังเทศที่ว่าลูกสาวเศรษฐีไปได้กับรายการนะคะหลวงพ่อเนาะก็บอกว่าเราไม่ได้ยินดีตรงนี้หลวงพ่อเนาะใช่เราไม่ได้ยินดีไม่ได้ยินดีเลยไม่ได้ต้องหาอะไรให้เขานะคะในฟังเทศต้องเตรียมให้เข้าด้วยฉัตราวุธก็เลยโอ้มาฟังหน้าที่เป็นหน้าที่วันนั้นดิฉันขอบพระคุณมากๆเลยดิฉันเลยทุกข์แล้วทางใครทางคนนั้นเธอเนาะใช่ถูกต้องที่สุดแล้วก็เลยดิฉันก็บางทีก็ถ้าตื่นสายหน่อยก็บางทีตอนหัวค่ำ3 ทุ่มดิฉันก็จะเข้าไปหลังบ้านก็จะบอกเขาว่าตาอยู่ร้านกันแล้วกันเพราะว่ามันติดถนนใหญ่ก็อยู่5 ทุ่มเลยค่ะก็อยู่2 คนลูกหลานจะทำงานก็เลยบอกไปเดินจงกรมสักหน่อยบอกเขาอย่างนี้เขาก็ไม่ขัดนะแล้วก็เดินหลังบ้านเดินไปเดินมาวันที่จะครึ่งชั่วโมงแล้วก็จะว่าอะไรจะได้อะไรยังไงมันก็ไม่รู้แต่มันมีความรู้สึกมีความสุขแค่นั้นนะหลวงพ่อได้อยู่แล้วแล้วก็ทำแล้วก็ได้นะบางทีมันมีความสุขแล้วก็อาจจะมีเรื่องทุกข์เรื่องลูกเรื่องอะไรมาบ้างแต่เราก็เราก็คิดแบบอย่างนี้มันก็เดี๋ยวก็ดับไปเดี๋ยวมันก็หายแล้วมันก็ทุกข์กระทบไปเราก็ดิฉันปฏิบัติอย่างนี้ถูกต้องไหมคะเดี๋ยวหลวงพ่อค่อยเสริมให้ตอนดิฉันจะติดโทรศัพท์ก่อนนะคะหลวงพ่อค่ะทางราชการค่ะหลวงพ่อค่ะสาธุก็มันก็เป็นเรื่องธรรมดาปกติอีกคนหนึ่งปฏิบัติธรรมอีกคนหนึ่งไม่ปฏิบัติ คือคนเราเนี่ยบุญบารมีไม่เหมือนกันนะเขาไม่ได้สร้างศีลบารมีมาเนี่ยกรรมะไม่ได้สร้างมาเขาสร้างทานบารมีมาบางคนก็ไม่สร้างมาฉะนั้นสองคนเนี่ยมันจะให้บารมีเหมือนกันมันเป็นเรื่องยากแต่ว่าเราต้องถ้อยทีถ้อยอาศัยอย่างที่โยมยายพูดกี้เนี่ยจะเปิดไฟสวดมนต์เขาก็จะหลับเราก็ต้องหาวิธีโยมหาวิธีไปทำอย่างอื่นนะตัวที่ไม่ต้องผิดใจกันเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเขาก็จะบาปและอย่างหนึ่งเรื่องการค้าขายเนี่ยบางคนก็บอกว่าถือศีลห้าไม่ได้หรอกเพราะว่าอะไรข้อมุสาเราก็จะไปมุสาดิแล้วก็หาอุบายดิอย่างของเราเขาต่อเราหรือว่าเขานั่นเราก็บอกว่ามันก็ขายได้แต่กำไรน้อยขอให้กำไรหน่อยเถอะนะไว้กินไว้ใช้ไม่ใช่เราไปพูดมดเท็จว่าขาดทุนอย่างนี้มันพูดแบบว่าเกินความเป็นจริงถ้าขาดทุนเราจะขายทำไมใช่ไหมและอย่างหนึ่ง การขายของเนี่ยถ้าเราขายพวกของเสพติดเนี่ยมันก็ไม่ดีมันเป็นมิจฉาอาชีพนะมิจฉาอาชีพไม่ใช่สัมมาอาชีพสัมมาอาชีวะเนี่ยนะถ้าเราเลี่ยงได้เลี่ยงดีกว่าไม่งั้นเราก็จะเป็นมีมลทินนะแต่สำหรับโยมนะโยมเลือกได้แล้วก็อนุโมทนานะแต่ว่าสามียังเลือกไม่ได้เนี่ยมันก็กรรมของเขานะที่เขายังไม่มีปัญญาที่จะคิดว่าเราไม่ใช่ว่าจะร่ำรวยเพราะของมึนเมาเมื่อไหร่ใช่ไหมไม่ใช่เราขายของมึนเมาเลิกขายของมึนเมาแล้วเราจะขายของไม่ได้ไม่ใช่ฉะนั้นเมื่อเราคิดว่าเราจะเป็นสัมมาอาชีโวเนี่ยนะเราก็ต้องเลิกของพวกนี้ดีกว่านะอย่าไปยุ่งเกี่ยวกับมันเลยเพราะไอ้พวกนี้มันเป็นอบายมุขแล้วก็จะทำให้เราไปสู่อบายภูมิแล้วเราเป็นผู้ให้เขาเนี่ยเราผู้เป็นผู้เขาเรียกเป็นผู้อะไรนะแสวงหามาใช่ไหมเราไปซื้อไปหามาแล้วก็มาตั้งไว้แล้วเราก็จำหน่ายแจกไปเนี่ยเราก็บาปเหมือนกันนะคือเราให้ศีลให้ธรรมดีกว่าหรือว่าเราก็ไปซื้อของขายของอย่างอื่นที่มันไม่ต้องข้องเกี่ยวกับชีวิตไม่ต้องข้องเกี่ยวกับศีลนะไม่ต้องให้คล้ายๆกับเป็นเครื่องมอมเมาทำให้เสียสติวิกลจริตแล้วไอ้พวกบาปกรรมนั้นเนี่ยถ้าทำไว้นานๆหลายปีมันก็สะสมดังนั้นคุณยายเนี่ยพ้นแล้วแต่สามียังไม่พ้นทีนี้เราจะไปเหมือนการประพฤติปฏิบัติธรรมเนี่ยถ้าเขายังไม่มีดวงตาเห็นธรรมหรือว่าเขาปัญญาเขาจิตเขายังไม่เข้าสู่กระแสธรรมเนี่ยไม่สู่เข้ากระแสทานกระแสศีลกระแสภาวนาเนี่ยพูดยากนะดังนั้นเราก็ต้องใจเย็นเราก็ไม่ต้องเป็นคนอะไรเขาเรียกอะไรจู้จี้ขี้บ่นเราทำให้เขาเห็นดีกว่านะถ้าเขามีบารมีถ้าเขามีวาสนาเขาก็คงทำได้สักวันหนึ่งฉะนั้นบางคนเนี่ยพอประพฤติปฏิบัติแล้วได้ของดีรู้ว่านี่เป็นของดีก็อยากแจกนะก็อยากจะให้เพื่อเฟื้อด้วยความเมตตาแต่ว่าคนที่เราจะให้เนี่ยเขารับไม่ได้แล้วมันจะกลายเป็นความอึดอัดเหมือนกับโยมอยู่กับสามีอยู่กับตาเนี่ยโยมก็จะพูดแต่ศีลธรรมอะไรเนี่ยพูดก่อหูเข้าไปเนี่ยคือเขารับไม่ได้เขาก็จะอึดอัดอย่างที่โยมว่าเกิดก็ห้ามโยมมั่งไม่ให้รักษาศีลไม่ให้ภาวนาใช่ไหมมันก็ไม่ได้เหมือนกันนะถึงบอกว่าทางกายทางเราดีกว่ามีแต่เพียงอย่างเดียวเราก็แผ่เมตตาให้เขาเท่านั้นแหละฉะนั้นบางทีคนเราเป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยเราก็จะสอนลูกให้ดีแต่ลูกไม่รับไม่ได้เราก็จะเป็นคนจู้จี้ขี้บ่นแล้วเขาก็มีอะไรเขาก็ไม่อยากคุยกับเราแล้วเพราะอะไรเพราะเข้าทีไรก็จะแจกธรรมะนั่นนี่เขารับไม่ได้ไงรับไม่ได้เราคิดว่าเขารับอะไรได้แล้วเขาค่อยๆแล้วค่อยๆทำให้เขาเห็นดีกว่าถ้าเราพูดมันก็กลายเป็นว่าทำให้เขารำคาญแทนที่เขาอยากจะคุยกับเราด้วยเราเจอหน้าเขาเราก็จะเทศอย่างเดียวเลยนะเจอสามีก็จะเทศอย่างเดียวเลยเจอลูกก็จะเทศอย่างเดียวเลยนะมันก็เลยเป็นความน่าเบื่อก็เลยเป็นสิ่งที่ไม่มีใครอยากจะเข้าใกล้เราฉะนั้นธรรมะเป็นของดีเป็นของวิเศษของมีค่าแต่ว่าเราเอาไปให้กับคนที่ยังไม่รู้ค่าเหมือนไก่เนี่ยไก่มันเห็นเพชรเห็นพลอยมันจะเอาอะไรกับข้าวเปลือกใช่ไหมทั้งที่เราว่าโอ้เพชรพลอยนี่ของมีค่านะหามายากเนี่ยเป็นล้าน10 ล้าน20 ล้านข้าวเปลือกมีราคาอะไรเม็ด 2 เม็ดไม่มีราคาแต่ว่าความจำเป็นหรือความสิ่งที่มีประโยชน์เนี่ยมันมีอะไรมากกว่ากันใช่ไหมฉะนั้นเขายังเห็นประโยชน์ในเรื่องการใช้ชีวิตของเขาอยู่เขายังไม่เห็นโทษอย่างเรานี่เห็นประโยชน์จากการที่เราไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิแล้วเห็นประโยชน์มันมีค่าเราเห็นเพชรเราไม่เห็นข้าวเปลือกเห็นข้าวเปลือกแต่เราไม่เอานั้นมันต่างวาระ ต่างจิตต่างใจต่างบุญต่างกุศลฉะนั้นบุญกุศลมันทำมาไม่เท่าเทียมกันสติปัญญาก็เลยไม่เหมือนกันฉะนั้นเราต้องใจเย็นนะโยมนะส่วนมนต์ไหว้พระเสร็จแล้วก็แผ่เมตตาให้เขานะเฉยไปดีกว่านะถ้าเขามีบารมีของเขาสักวันหนึ่งนะแต่ว่าเราก็ไม่ใช่ว่าไม่พูดเลยเราก็พูดเปรยๆกันว่าตานะไอ้อย่างนี้มันเป็นของที่ผิดศีลผิดธรรมนะเราไม่ขายเราก็ไม่จนหรอกเราขายอย่างอื่นดีกว่านะมันเราตายังไม่เชื่อบุญเลือกบาปสวรรค์นรกนะก็ทำไว้ก่อนดีกว่าถ้าสวรรค์มันมีจริงนะเราจะก็ได้ขึ้นสวรรค์นะถ้านรกมันมีจริงเราก็ไม่ต้องไปตกนรกนะแต่ถ้าเราคิดว่าไม่มีความเชื่อเลยเนี่ยมันก็ไม่ได้นะฉะนั้นศีลทานเนี่ยเราก็ต้องทำนะโยมนะอย่างที่โยมยายเนี่ยทำถูกต้องแล้วนะแสดงว่าเรามีปัญญาไม่ใช่เอาความคิดความพอใจของเราอย่างฝ่ายเดียวเอาความถูกต้องของเราอย่างฝ่ายเดียวมันต้องอยู่ด้วยความถ้อยดีถ้อยอาศัยด้วยใช้ปัญญาด้วยใช้สตินี่เราถูกต้องแล้วนะยายนะโมทนาสาธุด้วยครับพอดีมีไส้จากทางบ้าน โยมม่วนจากโคราชเจริญทุกโยมม่วนได้ยินมาอยู่ไหมได้รู้ไปแล้วอยู่มายังอยู่เปล่าโยมอ้วนโคราชสงสัยจะหลุดไปแล้วถามค่ะหลวงพ่ออยู่สององค์อยู่ค่ะพูดเลยได้ยินโยมได้ยินอยากจะถามหลวงพ่อว่าอย่างไรปิดวิทยุหรือทีวีหน่อยนะเสียงมันจะไม่สะท้อนกลับมาได้ยินไหมเห็นผงดำๆอยู่ในบาตรแล้วก็ขอพระหรือขอหลวงพ่อเอาผงออกจากในบาตรมันจะบาปไหมคะมันไม่บาปหรอกโยมมันบาตรพระท่านอุ้มอยู่หรือเปล่าล่ะคือตั้งใจเราความตั้งใจนะโยมนะบาปบุญนี่มันอยู่ที่ความตั้งใจเจตนาเป็นเครื่องชี้เป็นเครื่องบ่งเจตนาเพื่อจะทำให้สิ่งที่มันแปลกปลอมมาในบาตรนั้นหมดไปเจตนาจะทำสิ่งที่มันไม่มีประโยชน์ในบาตรนั้นหมดไปสิ้นไปเจตนาไม่ใช่ไปลักขโมยไม่ใช่ไปทำลายนะมันก็ไม่ผิดมันก็ไม่บาปหรอกนะดังนั้นมันอยู่ที่ใจของเราว่ากุศลจิตเนี่ยมันคิดอะไรเป็นกุศลหรือเป็นอกุศลมันอยู่ที่ใจของเราถ้าใจคิดเราเป็นบาปมันก็เกิดบาปแต่ใจคิดเป็นบุญก็เป็นบุญนะโยมนะมันอยู่ที่กุศลเจตนาของเราว่าจะทำให้สิ่งที่มันสกปรกให้มันเป็นของที่สะอาดจะทำของที่มันเกินที่มันไม่มีประโยชน์ต่อพระนะบางทีบางท่านก็อาจจะไม่เห็นนะฉะนั้นท่านก็เลยเราก็เลยไปหยิบช่วยฉะนั้นก่อนที่จะบิณฑบาตเนี่ยพระต้องล้างบาตรกั้วบาตรเพื่ออะไรเพื่อการผงสิ่งสกปรกที่มันตกอยู่ในบาตรนะดังนั้นก่อนบิณฑบาตก็ดีหรือว่าหลังจากบิณฑบาตก็ดีเนี่ยพระท่านก็ให้โยมประเคนเพื่อความหมดสงสัยนะมันเผื่ออะไรมันตกลงมาในบาตรโดยที่เราเปิดบาตรไว้เนี่ยเมื่อเราฉันไปแล้วเนี่ยมันก็เป็นอาบัติของที่เขาไม่ให้นะดังนั้นพระปฏิบัติพระป่าท่านก็เลยปฏิบัติอย่างเนี้ยนะล้างบาตรเสร็จนะเช็ดให้เกลี้ยงเช็ดให้เกลี้ยงก่อนเสร็จออกบิณฑบาตก็กลั้วน้ำนะเพื่อไม่ให้มีสิ่งสกปรกแปดปลอมมาแล้วก็จะทำให้เวลาเราข้าวตกลงบาตรแล้วไม่ติดบาตรนะโยมนะดังนั้นสิ่งที่โยมทำเนี่ยไม่ผิดอะไรนะเจตนาไม่ผิดอะไรแต่ว่าฟังได้ชัดแค่หยิบของที่มันสีดำๆจากในบาตรแค่นั้นเองแต่ตอนต้นไม่ได้ยินคำถามนะแต่ว่าเจตนาของเราทำในสิ่งที่ดีมันก็เป็นสิ่งที่ดีนะโยมนะดังนั้นบางอย่างบางสิ่งบางอย่างเนี่ยเราก็ต้องดูเจตนาเหมือนกับพระบวชใหม่เนี่ยก็จะสงสัยถามเรื่อยเลยผมไปบิณฑบาตเนี่ยผมไปเหยียบมดเนี่ยแล้วผมจะอาบัติไหมผมต้องปรงอาบัติไหมนี่ผมอาตมาก็เลยถามว่าท่านเจตนาหรือเปล่าท่านมีสติในการเดินหรือเปล่าท่านกำหนดในการเดินทุกย่างก้าวหรือเปล่าผมกำหนดครับกำหนดแต่ผมมันก็เผลอไปโดยบังเอิญโดยที่บางครั้งก็เห็นบางครั้งก็ไม่เห็นอันนี้อาตมาก็ถามว่าเราเจตนาจะปฏิบัติท่าเขาหรือเปล่าไม่มีเจตนาอันนั้นก็เลยเป็นแค่ว่ามันไม่มีความเป็นเจตนามันเป็นเรื่องบังเอิญเป็นเรื่องสุดวิสัยที่ เราไม่สามารถเห็นหรือว่าเราเขาอาจจะมาเยอะเกินไปบางทีเราก็ขาดสติหรือบางทีมันมดมันตัวเล็กนะเราก็ไม่ได้ที่จะไปเห็นมันพระพุทธเจ้าจึงบัญญัติให้ใช้น้ำต้องกองนะแล้วเข้าป่าก็ดีอยู่ตามกุฏิก็ดีแต่สมัยนี้ก็เราก็ไม่เคยได้กองเพราะว่ามันไม่ได้ใช้น้ำตุ่มไม่ได้ใช้น้ำในคลองนะสมัยก่อนนี้ที่วัดสังฆทานเนี่ยจะมีที่กองน้ำใหญ่ๆนะเดี๋ยวนี้ก็ไม่ได้ใช้กันแล้วเพราะว่าเป็นน้ำที่เอามาจากบาดาลแล้วก็จะมีเครื่องกองน้ำเวลาเข้าป่าก็ต้องกองน้ำเพื่ออะไรกันพวกลูกน้ำถูกลายอะไรพวกนี้ที่มันมีชีวิตฉะนั้นวินัยของพระพุทธเจ้าเนี่ยกันไว้ทุกอย่างเลยนะกันไม่ให้เบียดเบียนเลยนะภิกษุเป็นผู้ไม่เบียดเบียนนะสมณะเป็นผู้ที่สงบไม่ทำให้คนอื่นลำบากนะแต่ว่าบางครั้งมันก็มีการพังเผลอไปก็ได้นะถ้าพังเผลอที่ถ้าเจตนาไม่ได้ไปทำตั้งใจเนี่ยมันก็ไม่บาปนะถึงแม้ถ้าเราคล่องใจแล้วก็ปรุงอาบัตินะปรุงอาบัติเพื่อความบริสุทธิ์ใจของเราฉะนั้นสิ่งสำคัญที่สุดมันอยู่ที่เจตนานะโยมนะเข้าใจนะยังอยู่หรือเปล่ายังวางไปแล้วเหรอวางไปแล้วแต่ว่าตอนถามแรกๆก็ไม่ชัดยินไม่ชัดจะยินชัดแก้ว่าอะไรตกลงในบาตรใช่ไหมครับอะไรตกแล้วเขาก็เลยจะหยิบออกให้ทราบบาปไหมครับไม่บาปหรอกอ๋อผมใช่ไหมผมใครตกในบาตรอ๋อผมไม่ใช่ดำอ๋อผมตกในบาตรแล้วผมใครล่ะผมตัวเองใช่ไหมอ๋อไม่บาปไม่เจตนาไม่เจตนาอ๋อดีว่าผงแต่กลายเป็นผมตกผมโยมเวลาใส่บาตรตกลงในบาตรแล้วโยมหยิบออกหรือว่าผมตกใส่บาตรจะบาปหรือเปล่าลักษณะนั้นนะอันนี้ไม่บาปเพราะว่าไม่ได้เจตนาจะไปใส่ผมนี่นะอันนี้อาจจะเป็นถ้าพระท่านเห็นท่านจะเป็นพิจารณาเป็นเกษาผมก็เป็นกรรมฐานได้เหมือนกันก็เกิดประโยชน์อีกเหมือนกันนะฉะนั้นโยมทำตกแล้วก็โยมหยิบออกใช่ไหมหยิบออกเลยหยิบผมออกก็จะหยิบออกทราบว่าบาปใส่หยิบคล้ายๆเมื่อเขาจะหยิบเขากลัวบาปมันก็ไม่บาปอะไรนี่ใช่ไหมเนี่ยมันในเมื่อมันเป็นผมของเราเรียกว่าผมเราเลยจะหยิบออกก็อาจจะขอโอกาสพระคุณเจ้าขอโอกาสหยิบผมที่หล่นไว้ในบาตรออกหน่อยก็บอกท่านหน่อยท่านนั้นอยู่ๆจะไปหยิบในบาตรท่านท่านก็งงอาจจะมีข้าวสุกอาจจะมีข้าวสุกอาจจะมีติดมาผมมันล่วงไปนั้นไม่บาปเพราะเราไม่มีเจตนาอะไรเนี่ยทีนี้พระเห็นท่านถ้าอาจจะหยิบออกเองหรือไม่เราอาจจะหยิบออกเองก็ได้ก็อย่างที่อาตมาว่านะขอบาตรครูบาที่โยมทำผมตกลงไปในบาตรท่านถ้าท่านบอกว่าเดี๋ยวอาตมาหยิบออกเองก็ไม่เป็นไรนะแต่ถ้าเราหยิบออกให้ก็ไม่บาปนะมันไม่บาปคือไม่ไปถูกต้องตัวท่านก็ไม่มีปัญหาเลยนะแค่ยืนของในบาตรนั่นเองมันก็ไม่เป็นอะไรที่สกปรกหรอกทุกอย่างมันก็มาจากความไม่สะอาดทั้งนั้นแหละนะเมื่อเรามาทำให้มันสะอาดมันก็สะอาดผมเราเนี่ยแต่ก่อนมันก็ไม่สะอาดใช่ไหมล่ะพอเรามาสะมาสางมาทำให้มันดีมีชมพูอะไรขึ้นมามันก็มีกลิ่นมันก็ไม่สะอาดมันก็ไม่สกปรกนะดังนั้นก็ต้องอาศัยการชำระใจของเราก็เหมือนกันแต่ก่อนมันก็เป็นของที่สกปรกเพราะอะไรเพราะมันสะสมมาแต่ชาติปางก่อนเนี่ยความรักความโลภความโกรธความหลงเนี่ยมันโทสะโมหะอะไรพวกนี้มันสะสมมาความอิจฉาริษยาเนี่ยมันสะสมมาภายในจิตใจของเราความตนีทีเหนียวความเห็นแก่ตัวแก่ตนพวกนี้เป็นของสกปรกที่มันเกิดอยู่ในจิตใจของเราแต่เมื่อณปัจจุบันนะเวลานี้เราก็พยายามขจัดออกไปนะด้วยการให้เรามีศีลมีทานมีภาวนาแล้วก็พิจารณาสิ่งเหล่านี้ว่ามันเป็นกิเลสว่ามันเป็นเครื่องเศร้าหมองใจมันเป็นตัณหาความอยากดีอยากได้อยากมีอยากเป็นอะไรพวกนี้อุปทานความยึดมั่นถือมั่นสิ่งเหล่านี้แหละมันเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขามันทำให้เกิดความทุกข์ขึ้นในจิตใจของเราเราก็พยายามเนี่ยขจัดด้วยอะไรได้ศีลสมาธิด้วยปัญญาของเราด้วยการสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิ เจริญสติเจริญปัญญาของเราเดินจงกรมยืนสมาธินั่งสมาธิเพื่อขจัดสิ่งเหล่านี้อวิชชาที่มันมืดบอดอยู่ในจิตใจของเราให้มันออกไปจากจิตจากใจของเราจากจิตใจของเราที่มันไม่มีแสงสว่างเพราะคนเรานี้บางครั้งเกิดมาด้วยความมืดมาจากในที่ที่มันไม่ใช่ที่สมควรที่เราจะมานั่นแหละมันเป็นกรรมเก่าของเรามาจากที่เรานั้นไม่ได้ให้ทานรักษาศีลไม่ได้เจริญภาวนามาจากอบายมาจากที่มืดที่ต่ำที่ไม่สว่างนั่นแหละอันนี้เรามาอยู่มาเป็นมนุษย์เนี่ยมันอยู่ในที่สว่างแล้วเราก็มาเจริญศีลเจริญธรรมเจริญภาวนาเนี่ยก็ยิ่งสว่างไปแต่ถ้าเรามาจากที่มืดแล้วเราก็อยู่มืดคือไม่มีทานไม่มีศีลไม่มีภาวนาไม่สวดมนต์ไหว้พระไม่นั่งสมาธิไม่เจริญสติไม่เจริญปัญญาเนี่ยเราก็อยู่อย่างมืดแล้วถามว่ามามืดอยู่มืดแล้วอะไรจะตามไปอะไรก็คือความมืดไงแต่ถ้าเรามามืดแล้วเราอยู่ที่ความสว่างถ้าปัจจุบันนี้เรามีทานมีศีลมีภาวนาสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิมันก็ไปสว่างอยู่สว่างที่ไหนอ่ะสว่างที่ใจของเราที่ใจของเรานั้นได้รับแสงธรรมได้กระแสธรรมเข้าสู่จิตใจของเราแล้วด้วยการประพฤติด้วยการปฏิบัติของพวกเรานี่แหละยืนเดินนั่งนอนก็เป็นอิริยาบถสุดท้ายสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิรักษาศีลอุโบสถรักษาศีลห้ารักษาศีลแปดเนี่ยเป็นบางครั้งบางคราวแต่ถ้าเป็นไปได้ศีลห้านี่ก็ขอให้เป็นประจำเป็นนิจศีลเป็นนิจธรรมให้มันอยู่ในจิตใจของเราถ้าเราไม่มีศีลเนี่ยเทวดาไม่รักษาเราหรอกไม่คุ้มครองเราหรอกแต่ถ้าเรามีศีลนี่เทวดาเขาคุ้มครองรักษาเราเพราะเทวดาเขาก็อยากได้บุญนะเพราะเทวดานี้เขาไปเสวยผลบุญเขาแล้วนี่เขาบุญเขาไม่ได้ทำแล้วล่ะเขากินของเก่าแต่เรานี่เรายังมีโอกาสถ้าเรามีให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาเนี่ยมีสติมีปัญญามีศีลมีสมาธิมีปัญญาเนี่ยเราก็มีบุญแล้วบุญด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจของเราด้วยประพฤติด้วยการปฏิบัติของพวกเรานี่แหละเทวดาเขาก็มาคุ้มครองรักษาเขาก็อยากได้บุญจากเราฉะนั้นเราอย่าทำตัวให้หมดบุญบุญมันหมดตอนที่เราไม่มีลมหายใจตอนที่เราตายจากไปแล้วเนี่ยบุญมันหมดแต่ตอนที่เป็นมนุษย์เนี่ยบุญไม่หมดหรอกบุญให้ทานบุญรักษาศีลบุญเจริญภาวนาบุญสวดมนต์ไหว้พระสวดมนต์คาใดก็เกิดเป็นบุญเพราะอะไรมันเกิดความเอิบอิ่มใจมันเกิดความสบายใจเพราะบุญแปลว่าการชำระล้างจิตใจของเราให้สะอาดขาวรอบให้บริสุทธิ์เมื่อเราชำระล้างจิตใจของเราให้ขาวบริสุทธิ์แล้วเนี่ยมันก็เกิดเป็นความสุขใช่ไหมมันก็เกิดเป็นบุญบุญก็นำพาให้เรานั้นไปเสวยความสุขบาปนี่ไม่นำพาให้ไปหาความสุขหรอกมีแต่ความเราร้อนสังเกตเราวันไหนเราใจเราไม่สงบเนี่ยใจเราจะมีแต่ความเราร้อนใช่ไหมแต่วันไหนใจเราสบายใจเราเป็นบุญเนี่ยใจเรามีแต่ความเอื้อปิ่มนะยิ่งเราภาวนาไปแล้วมันมีปิตินะมันเกิดความสุขความอบอุ่นใจเกิดความสบายใจจิตใจของเราก็ผ่องใสบริสุทธิ์อันนั้นก็คือสวรรค์แต่วันไหนจิตใจของเราเศร้าหมองใจของเราขุ่นมัวนะมีแต่ความเล่าร้อนนะอันนั้นก็เป็นแต่ความมืดบอดเพราะพวกนี้มันจะทำให้ใจมืดบอดมองอะไรไม่เห็นนะแม้กระทั่งตัวเองก็ไม่เห็นแม้กระทั่งความคิดตัวเองก็ไม่เห็นเพราะว่ามันไม่มีแสงไม่มีอะไรที่มาทำให้สว่างแต่ถ้าเรามีบุญเนี่ยบุญจะจุดประกายนะเห็นกายของเราเห็นหน้าของเรานี่ผ่องใสขาวสะอาดบริสุทธิ์อิ่มเอิบตลอดเวลานะอันนี้สำคัญที่สุดญาติโยมต้องมีความปรารถนาความเพียรนะอย่าฟังอย่างเดียวนะอย่าอ่านอย่างเดียวอย่าดูอย่างเดียวนะมันต้องลงมือทำด้วยฟังก็ให้เป็นสติเกิดปัญญาดูก็ให้เกิดสติเกิดปัญญานะมันก็ทำให้เรานั้นมีปัญญาทั้งหลับตาและลืมตาโยมเข้าใจนะพอดีมีไส้เขาจากเชียงใหม่ครับโยมส้มจากเชียงใหม่สวัสดีโยมเจริญสุขโยมส้มได้ยินไหมโยมได้ยินไหมยังอยู่หรือเปล่าสายไหมอยู่ไหมสายตัดไปแล้วเดี๋ยวโทรมาใหม่นะโยมนะฉะนั้นการประพฤติการปฏิบัติเนี่ยยิ่งทำยิ่งมัน เกิดประโยชน์ไม่มีโทษไม่มีคำว่าให้คำว่าให้โทษเลยแต่ไม่ทำนี่มันจะมีโทษอย่างน้อยโทษคืออะไรคือความขี้เกียจขี้ค้านทำให้เราเป็นคนขี้เกียจขี้ค้านแต่ถ้าเราประพฤติปฏิบัติยืนเดินนั่งนอนสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิตามโอกาสตามเวลาตามที่ต่างๆที่เรามีโอกาสมีเวลาเนี่ยยิ่งทำแล้วมันให้มีประโยชน์ไม่มีโทษเลยนะมันจะทำให้เรารู้จะทำให้เราเห็นจากสิ่งที่เราไม่รู้เราไม่เห็นเนี่ยมันเกิดความสงสัยลังเลเนี่ยก็ทำให้มันหมดไปนะนิวรณ์เนี่ยความง่วงเหงานอนความหดหู่ท้อถอยความสงสัยลังเลใจนะความอาฆาตความพยาบาทกามราคะเนี่ยพวกนี้เนี่ยเมื่อเราภาวนาไปแล้วมันจะเจออารมณ์พวกนี้อันนี้เราก็ต้องทำให้มันข้ามคือต้องทุกคนนักปฏิบัติต้องเจออารมณ์พวกนี้ถ้าไม่เจอเนี่ยมันยังไม่เข้าถึงความสงบที่แท้จริงเขาเรียกมันนิวรณ์มันยังฉาบทาอยู่ฉะนั้นเราก็ต้องเอาเครื่องฉาบทาออกไปเมื่อเอาเครื่องฉาบทาออกไปแล้วเราก็จะเห็นภายในของจิตใจของเราที่มันมีในความบริสุทธิ์แต่ที่มันขุ่นมัวเพราะอะไรเพราะอารมณ์พวกนี้แหละอารมณ์โลภอารมณ์โกรธอารมณ์หลงเลยมันเข้ามาฉาบเข้ามาเกาะเข้ามาติดฉะนั้นเราก็พยายามค่อยๆขัดค่อยๆเกาไว้นะชำระล้างออกไปด้วยการประพฤติการปฏิบัติของพวกเรานี่แหละทำไมครูบาอาจารย์ท่านต้องปรารภความเพียรเพราะท่านพยายามขัดเกลาจิตใจของท่านไงเพราะจิตใจของท่านมันก็ยังขุ่นมัวอย่างเราเหมือนกันยังมีจิตใจที่ขุ่นมัวนะมันยังเป็นปุถุชนอยู่มันยังเป็นสมมุติอยู่เราก็ต้องทำให้มันเป็นวิมุตติคือหลุดพ้นจากบ่วงทั้งหลายแหละความรักความโลภความโกรธความหลงสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันทำให้เราติดลาภยศสรรเสริญสุขนี่แหละทำให้มนุษย์นี่ตกแม้กระทั่งพระเราเองก็เหมือนกันติดในลาภติดในยศติดในสรรเสริญติดในสุขดังนั้นถ้าเราปฏิบัติเนี่ยมันต้องทวนกระแสไม่ติดในลาภไม่ติดในยศไม่ติดในสุขไม่ติดในสรรเสริญใครจะชมก็เฉยใครจะชังก็เฉยได้มาด้วยลาภด้วยยศก็เฉยใครจะทำให้ทุกข์หรือว่าเราก็มันทุกข์ของมันเองตามสังขารเราก็เฉยถ้าเฉยได้แล้วเนี่ยอะไรมันก็อยู่ได้ถ้าเฉยไม่ได้เนี่ยมันจะมีแต่ความวุ่นวายนะฉะนั้นสังคมในปัจจุบันเนี่ยก็เพราะมันเฉยกันไม่ได้สังเกตไหมเราดูข่าวบริโภคข่าวนะมองหน้ากันหน่อยนะรถเบียดกันนิดเบียดกันหน่อยแทนที่จะหมดเรื่องหมดราวเราก็ได้ยินได้ฟังข่าวนี่ไหมถอยมาอีกให้มันสะใจเลยไหนๆจะมีเรื่องแล้วก็มีให้มันสุดๆไปเลยนั่นคิดไปอย่างนั้นทำไมเราไม่ให้อภัยซึ่งกันและกันมันผิดนิดผิดหน่อยมันเรื่องธรรมดาอุบัติเหตุใช่ไหมเราไม่ได้ตั้งใจใครเราจะตั้งใจให้มันเกิดเหตุของเราก็รักรถเราสวยๆเราก็ไม่อยากให้มันเป็นตำหนิเป็นขีดเป็นข่วนแต่ว่านี่มันเกิดอุบัติเหตุจะเกิดอุบัติเหตุเพราะเราเพราะเขาเราก็ต้องให้อภัยเพื่อกันเพราะสังคมไทยเป็นสังคมที่ให้อภัยทำไมว่าเป็นสังคมที่ให้อภัยเพราะว่าสังคมเราส่วนมากเป็นชาวพุทธพระท่านสอนให้การให้อภัยให้ความยิ้มแย้มแจ่มใสฉะนั้นคนไทยจะได้นิสัยชาวพุทธก็คือหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสในอดีตเดียวสมัยนี้มันไม่ใช่แล้วสมัยนี้คำว่าขอโทษนี่จะไม่ค่อยมีคำว่าขอบคุณนี่ก็จะหาไม่ค่อยมีแล้วแต่ว่าไม่ใช่ไม่มีก็มีแต่ว่ามันไม่ได้เป็นอุปนิสัยของคนไทยแล้วทำอะไรแล้วก็จะต้องชำระล้างคือไม่ว่าชำระหนี้ใครอะไรหนี้แค้นหนี้อะไรก็แล้วแต่ถ้ามันกลายเป็นว่าเราไม่ใช่อยู่ในสังคมของชาวพุทธเรามีพระพุทธศาสนาเรามีวัดเรามีครูบาอาจารย์แต่มีทั้งพระที่อยู่ป่ามีทั้งพระที่อยู่บ้านพระที่ศึกษาเราเรียนปริยัติมีทั้งปฏิบัติทีนี้เราไม่ใส่ใจเมื่อเราไม่ใส่ใจแล้วมันก็หมดโอกาสเราจะมัวไปทำมาหากินมันก็จะสร้างประโยชน์ได้แก่ตอนที่เรามีชีวิตแล้วถามว่าเราตายไปแล้วเนี่ยสิ่งเหล่านี้มันจะไปกับเราไหมทรัพย์สินเงินทองลูกหลานบ้านช่องไปกับเราไหมไม่ไปนะต่างคนต่างไปนะใครรักกันแสนรักยังไงก็แล้วแต่นะจะผูกมัดติดมัดกันนะมันก็ติดกันได้ตอนมีชีวิตตอนมีลมหายใจแต่ตอนตายจากกันแล้วนี่ถึงแม้จะเอาร่างไปมัดด้วยกันมันก็ไม่ไปด้วยกันหรอกถึงเผาด้วยกันก็ไปไม่ไปด้วยกันมันก็ไปตามเหตุตามปัจจัยแต่ณปัจจุบันถ้าสามีภรรยา คู่ผัวตัวเมียอยู่ด้วยกันด้วยมีศีลมีธรรมประพฤติปฏิบัติธรรมด้วยกันเนี่ยอาตมาเชื่อได้เลยว่าต้องไปด้วยกันคืออะไรสวรรค์สมบัติเทวสมบัติแล้วยิ่งถ้าเราประพฤติปฏิบัติเนี่ยให้เข้าถึงกระแสธรรมจิตที่ถึงกระแสธรรมจริงเนี่ยก็ไปนิพพานสมบัติไม่ต้องมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายไม่ต้องมาว้าวุ่นไม่ต้องมากินต้องมาขับไม่ต้องมาทายเนี่ยมันเกิดความเบื่อหน่ายดังนั้นเราก็ต้องทำพระนิพพานให้แจ้งคือรู้ว่าความดับมันดับตรงไหนนะมันดับที่ใจของเราเท่านั้นแหละสุขทุกข์มันอยู่ที่ไหนเราก็ต้องถามตัวเองสุขทุกข์มันอยู่ที่ใจของเราใช่ไหมถ้าใจเราไปยึดมันก็เป็นสิ่งที่เรายึดนั่นแหละยึดว่านี่มันทุกข์ของเราแล้วก็ทุกข์ว่านี่มันทุกข์ของเราเนาะมันสุขก็สุขของเรานั่นแหละแล้วถามว่าคนอื่นเขาจะไปรับรู้กับเราไหมความเจ็บเราก็เจ็บของเราคนเดียวใครจะรับรู้กับเราไหมใครจะมาเก็บแทนเราได้ไหมก็ไม่ได้นะเราหิวเขาจะมากินแทนเราได้ไหมก็ไม่ได้อีกฉะนั้นการประพฤติการปฏิบัติเนี่ยมันต้องลงมือทำเองนะเรามีเงินไปจ้างให้เขามาตามสมาธิเราไหมแล้วก็แบ่งบุญให้เราได้ไหมมันก็ไม่ได้นะนั้นต้องทำเองเห็นเองรู้เองปฏิบัติเองมีไส้เข้าครับโยมส้มโยมส้มจากเชียงใหม่เจริญทุกโยมส้มได้ยินไหมผ่านไหมในทางก็เบรกหน้าได้ยินไหมโยมอยากจะถามว่าไปวัดอะค่ะอาหารการกินที่พระฉันเสร็จแล้วถ้ามีถ้าเอามานะคะมาให้คนอื่นคนตกคนยากคนจนกินหรือไม่ได้ขออนุญาตจะบาปไหมคะแล้วก็อย่างอื่นก็เอามาแล้วก็เอาเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นไปแทนอย่างเงี้ยไม่ได้ขอละค่ะทำยังไงไม่บาปละค่ะอันไหนบาปละค่ะอยากจะถามค่ะไม่เคยได้ยินปัญหาท่านนะโยมถามว่ายังไงเดี๋ยวเอาใหม่อันเวลาพระฉันเสร็จแล้วก็เป็นอาหารกับข้าวทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเหลือแล้วก็เอามาให้คนยากคนจนแล้วจะผิดไหมคะต้องดูเจตนาไม่ได้ขออนุญาตเนี่ยค่ะคือพระเราเนี่ยข้าวอย่างของวัดสังฆทานเมื่อฉันเสร็จแล้วนี่ท่านก็ไม่ได้ยึดนะไม่ได้ใส่ใจเพราะว่าท่านฉันมือเดียวก็เจตนาก็คือที่เหลือก็ใครจะเอาไปทำอะไรก็เอาไปทำไม่ได้ติดใจนะแต่ถ้าโยมกลัวบาปอยู่ก็ขอซะหน่อยนะอย่างที่ของเรานี่ประเพณีของเรานี่ก็จะใช้อาเสสาอาภาคโวอัมหากังปาปุนันติของที่พระคุณเจ้าได้พิจารณาแล้วข้าพเจ้าขอรับไว้เพื่อเลี้ยงดูเถ่าสาธนิกชนนะอันนี้พระท่านก็สาธุแต่ที่จริงแล้วมันก็ไม่เป็นบาปหรอกเพราะว่าพระท่านไม่ได้สะสมอยู่แล้วแค่มือเดียวอิ่มเดียวก็จบสิ้นไปแล้วโยมนะอันนี้โยมไม่ได้ขอใช่ไหมวางไปแล้วคือถ้าเรากลัวเป็นเวรเป็นกรรมเราก็ขอสักหน่อยนะดังนั้นรายการของเราธรรมะสว่างใจก็เข้ามาสู่ช่วงเบรกแรกนะก็ขอว่าเบรกไว้ก่อนเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่ในเบรกที่ 2นะอย่าลืมนะโลกของทีวีใบนี้ที่เราจะทำเป็นโลกของธรรมะฝนเทียมสู้ภัยแล้งสมทานร่วมเป็นส่วนหนึ่งในโครงการฝนเทียมสู้ภัยแล้งสอบถามรวมทุนร่วมโครงการฝนเทียมสู้ภัยแล้ง02 496 1160แก่นแท้ของชีวิตอยู่ที่ความภาคเพียร ชน์เนกขมมะปฏิบัติณ วัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่02-496-1240 ถึง 42ศาลาเนกขมมะโครงการที่พักนักบวชหลังใหม่วัดสังฆทานขณะนี้ได้ดำเนินการสร้างแล้วกว่า 70% ขออนุโมทนาบุญกับญาติธรรมทุกๆท่านที่ได้ร่วมบุญในการจัดสร้างและสำหรับญาติธรรมท่านใดที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถสมทบทุนเพิ่มเติมได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาประชาชื่นชื่อบัญชีวัดสังฆทานประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี 092-250-112412 สิงหาคมพุทธศักราช 2555 หลวงพ่อสนองกตปุญโญวางศิลาฤกษ์ปราสาทจตุรมุขพระพุทธภูมิและท่านมรณภาพหลังจากนั้นเพียง12 วันปราสาทจตุรมุขพระพุทธภูมิเป็นงานในดำริชิ้นสุดท้ายของหลวงพ่อสนองกตปุญโญที่ได้ตั้งใจจะสร้างไว้ในพระพุทธศาสนาเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและบูชาพระคุณครูบาอาจารย์หลวงพ่อไพรินทร์สิริวัฒโนสืบสารแนวทางดำริของหลวงพ่อสนองกตปุญโญกำลังดำเนินการจัดสร้างปราสาทจตุรมุขพระพุทธภูมิในขณะนี้ติดต่อร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานสาขาประชาชื่นประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี 092-250-1124ทีวีใบนี้ที่เราจะทำเป็นโลกของธรรมะก็เรากลับมาสู่รายการธรรมะสว่างใจในช่วงเวลาที่สองเมื่อกี้ก็ยังมีปัญหาค้างอยู่โยมทีก็ยังไม่เข้าใจคือของที่พระท่านเหลือฉันแล้วเนี่ยส่วนมากท่านก็ไม่ได้ติดใจอะไรหรอกท่านก็จะให้ทีนี้โยมก็มากังวลใจว่าไม่ได้ขอแล้วจะเป็นบาปไหมนะก็ดูที่เจตนาถ้าเรากลัวเป็นบาปเราก็ขออะไรกันแต่ว่าถ้าของไหนที่ถวายเป็นสังฆทานเนี่ยนะก็จะมีพระแจกพัดนะก็จะมีการอุปโลกว่าของที่เป็นสังฆทานเป็นภัตตาหารเนี่ยส่วนหนึ่งก็แจกพระเถระส่วนหนึ่งก็แจกสามเณรส่วนหนึ่งก็แจกอุบาสกอุบาสิกาส่วนหนึ่งก็แจกเด็กวัดญาติโยมเนี่ยคือแจ้งให้รู้นะถ้าท่านแจกพัดอย่างนี้แล้วโยมไม่บาปนะมันก็ว่าท่านแบ่งสรรปันส่วนแล้วส่วนที่เหลือก็เป็นของลูกศิษย์ลูกหาไปก็ไม่บาปนะดังนั้นสิ่งที่พระท่านให้แล้วหรือว่าเราไม่ได้ขอท่านเนี่ยก็ไม่ได้เป็นอะไรที่บาปคือเราไม่ได้เจตนาไปขโมยหรือว่าเราจะไปหยิบฉวยก่อนฉันก่อนไม่ได้แต่นี่มันเหลือจากที่ท่าน ฉันพิจารณาแล้วเนี่ยมันก็ไม่เป็นบาปนะฉะนั้นบางสิ่งบางอย่างเนี่ยโยมก็ไม่มีความรู้ก็กังวลใจนะเกิดความกังวลใจฉะนั้นถ้าเราเกิดความกังวลใจแล้วก็ถามท่านนะถามพระที่เราไปทานอาหารที่วัดนั่นนะถามว่าเมื่อพระคุณเจ้าพิจารณาอาหารเสร็จแล้วนิยมเอามารับประทานเนี่ยโยมจะบาปไหมนะเดี๋ยวท่านก็ตอบปัญหาหายข้องใจเราจะได้ไม่มีความข้องใจนะถ้าข้องใจแล้วเนี่ยมันก็ติดอยู่ในใจเนี่ยมันยังก็ตะกิดตะขวนใจบางทีกินไปแล้วเรากินไปแล้วเอามากินแล้วเนี่ยมันจะเป็นบาปมันก็เป็นคล้ายว่าเป็นความวิตกกังวลขึ้นมาอีกนะฉะนั้นของไหนที่พระท่านแจกพัดแล้วเนี่ยไม่บาปเพราะว่าแบ่งเป็นสันเป็นส่วนแล้วดังนั้นสังฆทานเนี่ยก็ต้องเป็นของส่วนรวมอย่างว่าสังฆทานเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างก็เป็นของสงฆ์นะไม่มีขององค์ใดองค์หนึ่งได้มาแล้วก็แจกแจงแจกไปเหมือนกับเรามีพัสดุส่วนกลางเนี่ยได้สังฆทานมาเราก็มารวมไว้ที่ส่วนกลางวันพระหนึ่งก็ญาติโยมวันพระหนึ่งก็พระครูบาอาจารย์ท่านก็มาเบิกของจำเป็นใช้แฟบสบู่ยาสีฟันของที่จำเป็นเมื่อเรามีอะไรในคลังของเราก็เบิกกันไปใช้เรามีความเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วก็เอื้อเฟื้อกันนะไปหายาหาหมอหาโรงพยาบาลก็เบิกส่วนกลางฉะนั้นวัดสังฆทานเป็นวัดที่อยู่ในระบบสังฆทานเหมือนชื่อเพราะเราไม่มีอะไรที่จะเป็นส่วนตัวเราก็บิณฑบาตมาแล้วเราก็มารวมกันแล้วเราก็มาพิจารณาอาหารบาตรใครบาตรเราแล้วก็ไปฉันอาหารกันเมื่อฉันเสร็จแล้วก็เป็นของลูกศิษย์ก็ไม่มีอะไรที่จะเป็นโทษเพราะเรานั้นก็แบ่งสรรปันส่วนไปแล้วฉะนั้นการที่เราจะทำอะไรแล้วมันเกิดความสงสัยเนี่ยมันก็เป็นนิวรณ์อันหนึ่งนะมันเข้านิวรณ์ว่าสงสัยลังเลว่าจะบาปหรือไม่บาปฉะนั้นก็ต้องทำอาหารคือโยมต้องไปถามวัดที่โยมนั่นนะว่าพระคุณเจ้าหรือว่าหลวงพ่ออาหารที่โยมเอามารับประทานเนี่ยโดยที่ไม่ขอเนี่ยจะบาปไหมเดี๋ยวท่านก็ตอบให้เราหายข้องใจแต่ส่วนมากแล้วพระไม่ติดใจหรอกโยมเพราะว่าท่านฉันมื้อเดียวหรือสองมื้อถ้าฉันสองมื้อตอนเช้าฉันตอนเพลนเท่ากับเก็บไว้พอฉันเพลนเสร็จแล้วท่านก็ไม่ได้เก็บไว้ฉันเย็นเขาเป็นของลูกศิษย์ไปนะดังนั้นบางอย่างเราก็อย่าไปข้องใจแต่ว่าข้องไว้ก็ดีคือจะได้ไม่เกิดความมักง่ายฉะนั้นบางคนบางท่านเนี่ยบางทีอยู่กับพระแล้วก็เกิดความเคยชินของพระเนี่ยพระยังไม่ได้ให้เลยของบางอย่างพระบิณฑบาตได้มาแล้วมีคนมาถวายสังฆทานแล้วคนใกล้ชิดก็เอาไปใช้โดยที่ไม่บอกพระเนี่ยอันนี้ไม่ได้นะดังนั้นต้องให้พระเป็นคนอนุญาตว่าหลวงพ่อครับอันนี้สบู่อันนี้แฟบผมไม่มีผมขอไปใช้เดี๋ยวท่านก็ให้นะแต่ว่าเราจะไปซื้อวิสาสะมันก็ไม่ได้นะฉะนั้นการอยู่ด้วยกันเนี่ยเราก็ต้องมีความเกรงใจเหมือนกับนักบวชของเราเหมือนกันเนี่ยบางทีเราถือวิสาสะอันนั้นพระภิกษุหรือว่าญาติโยมคารวะญาติโยมที่อยู่ด้วยกันเนี่ยก็จะใช้อาการวิสาสะคือคล้ายๆก็ความเคยชินหรือว่าความใกล้ชิดไม่ต้องบอกกล่าวก็ได้แต่ว่าของนั้นต้องเป็นของที่ไม่ให้มีค่ามีราคานะอย่างเอาขันน้ำอย่างแก้วน้ำอย่างถ้วยชามอะไรเนี่ยเราไปหยิบใช้ก็ใช้ได้มันโดยไม่ต้องบอกกล่าวเรียกวิสาสะความคุ้นเคยแต่ถ้าของบางอย่างที่มีค่ามีราคาเราจะไปวิสาสะเป็นความคุ้นเคยมันไม่ได้นะมันไม่ได้มันผิดมันเป็นของที่เขาหวงห้ามของที่เจ้าของก็หวงเนี่ยถ้าเราไปหยิบมาใช้แล้วเนี่ยมันเป็นก็เป็นข้อทินาทานนะเป็นการลักเป็นการขโมยนะมีสายจากทางบ้านนะครับโยมสุภลักษณ์จากสมุทรสงครามจ้าสวัสดีโยมเจริญสุขโยมสุภลักษณ์สวัสดีค่ะนมัสการอาจารย์ค่ะจ้าว่าไงโยมเปิดเสียงได้นะคะหรือว่าฟังในสายโทรศัพท์ฟังโทรศัพท์นั้นโยมได้มาทำเสียงจากกล้องเสียงมันจะกล้องนะเปิดเสียงได้นะคะเปิดเสียงโทรทัศน์ได้นะฮะเปิดไม่ต้องปิดไว้ปิดเสียงไว้โทรทัศน์ฟังโทรศัพท์ดีกว่ามันจะชัดกว่าโทรศัพท์นะคะอยากถามว่าดิฉันเนี่ยนะฮะ นั่งวิปัสสนาเนี่ยนั่งแบบว่ามันหลายอย่างค่ะนั่งแบบไปก็ไปเรื่อยๆไปแบบมันไปเรื่อยๆค่ะไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆแล้วก็ตอนนี้ก็แบบตอนนี้ก็เลยแบบแถวบ้านเนี่ยเขาก็เกิดจะมีนั่งกรรมฐานขึ้นมาก็เขาชวนกันก็เลยมานั่งไปแล้วดิฉันก็แบบว่ามันก็ปวดขาปวดทนไม่ไหวอะนะปวดแล้วดิฉันก็เลยภาวนาเอาทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นพุทโธยุบหนอพองหนออะไรสารพัดที่มันจะให้มันหายปวดอะแล้วยังไงมันก็ไม่หายปวดแล้วมันมีอยู่ช่วงเนี่ยมันเหมือนกับวุบไปแล้วมันก็เลยแบบว่ามันว่างไปแป๊บนึงอะว่างไปเลยแค่นี้ค่ะว่างจนไม่เหมือนรู้สึกว่ามันไม่มีอะไรมันว่างไปแค่นั้นนะคะก็อยากจะทราบว่าไอ้ปัญหานี่มันเกิดเพราะอะไรแค่นั้นนะคะคอยฟังครับนึงอธิบายโยมฟังหน่อยสมาธินะคือต้องเอาอย่างใดอย่างหนึ่งนะถ้าไม่งั้นมันจะเที่ยงกันเลยสมาธิมันก็จะตีกันนั่นแหละทำให้เราเนี่ยฟุ้งซ่านไปเลยแต่ว่าถ้ายังโยมที่ทำเมื่อกี้อาจจะไปถูกจริตสักอย่างหนึ่งอย่างใดอย่างหนึ่งจิตมันก็เลยว่างแต่ว่ามันเป็นไม่นานก็คือคณิกาสมาธิคือชั่วแป๊บเดียวอย่างนี้ครับก็จะรู้สึกว่าว่างแต่เราก็ต้องรู้เพราะว่าสมาธิแล้วอย่างนี้มันจะถอยออกมาเร็วเพราะว่าเป็นสมาธิเบื้องต้นที่จะจิตพอเริ่มสงบแต่เราก็ต้องทำมันต้องจำอันนั้นไว้นะที่เราทำเข้าไปเราก็จะไปเปลี่ยนถ้าเปลี่ยนมากๆมันก็จะฟุ้งซ่านไปไม่ตอนนี้โยมแบบว่าไม่รู้จะเอาตัวไหนเลยตอบไม่ถูกตัวไหนที่มาทำให้สงบก็ต้องครับต้องเอาอย่างที่โยมสงบมันแหละเอาอย่างนั้นนะฉะนั้นบางทีเนี่ยมันพอเราจับจุดได้เนี่ยจับจุดภาวนาได้เนี่ยพอจิตสงบปุ๊บมันก็เรียกว่ามันที่มันเงียบมันก็คือจิตมันตกผวังกันนะครับครับจิตมันหลับจิตมันจะเป็นสมาธินะจิตมันสมาธิได้น้อยจิตมันก็คล้ายกับจิตหลับจิตพักนะครับแต่ว่ามันอยู่แค่ชั่วระยะนึงคณิกะวับๆแวมๆอย่างพูดง่ายมันยังไม่เด่นชัดฉะนั้นโยมก็ต้องหาแนวทางใหม่ว่าไอ้ตัวไหนทำให้สงบต้องไปหาเองนะพอโยมใช้หลายอาจารย์เหลือเกินมันก็เลยไม่รู้อันไหนจะเหมือนกับกินยาเนี่ยใช่ไหมแบบยามันก็จะไปตีกันนะนั่นเองแล้วอะไรไม่รู้เพราะไปกินยาที่มันถูกโรคขึ้นมามันหายแต่พอเรามาพิจารณาทีไม่รู้ว่ามันหายตัวไหนก็มันหลายขนาดไงทีนี้โยมก็ต้องเริ่มใหม่เอาพุทโธพุทโธพุทโธหรือหายใจเข้าพุทหายใจเข้านึกพุทหายใจออกนึกโธนะหรือว่าดูลมหายใจโยมก็เริ่มใหม่นะแล้วก็ดูว่าตรงไหนที่มันสงบนะไอ้ที่มันปวดมากๆนะโยมไม่ต้องไปสนใจมันหรอกเพราะเรากำหนดรู้มันไงมันเลยรู้มันปวดเอาตอนนี้โยมจะหายาขนานที่ถูกต้องเลยเนี่ยแล้วว่าโยมเริ่มใหม่ก็แล้วกันเอาเริ่มอะไรเนี่ยพุทโธง่ายๆก่อนแล้วกันนะพุทโธพุทโธหายใจเข้านึกพุทหายใจออกนึกโธหรือว่าอะไรที่มันถูกจริตกับถูกกับนิสัยโยมนะแล้วไอ้ตัวนั้นเนี่ยที่มันถูกกับนิสัยนะที่มันภาวนาแล้วใจมันสงบภาวนาแล้วมันสงบนานเนี่ยนะเอาตัวนั้นนะโยมนะครับมีแรกจากทางบ้านนะโยมอ่อนอนงจากอุทัยธานีเจริญทุกโยมอนอนงนมัสการค่ะหลวงพ่อสวัสดีเมื่อกี้นี้ฟังอยู่เห็นก็อยากจะมีความข้องใจนิดหนึ่งค่ะเรื่องที่ว่าเอาของพระมาฉันอะไรกันอย่างเงี้ยค่ะโยมก็ข้องใจก็อยากจะถามต่อเพราะว่ามีญาติโยมอยู่ญาติกันนั่นแหละค่ะพระบวชอยู่มีพระบวชอยู่นะคะแล้วก็เวลาญาติโยมเวลาไปหาอย่างเงี้ยค่ะก็พระน่ะเขาก็จะเอาจากของสังฆทานเนี่ยให้มาเยอะแยะเลยอย่างเงี้ยค่ะโยมก็คิดว่าเอ๊ะมันจะบาปไหมเนาะเอามาทีหนึ่งเยอะๆเลยอย่างเงี้ยค่ะมีเท่าไหร่ก็ขนเก็บมาหมดอย่างเงี้ยค่ะก็เลยอยากจะถามหลวงพ่อว่าที่เอามาอย่างเงี้ยมันจะบาปไหมมันเป็นของสงฆ์ไหมคะจ้าแค่นี้ใช่ไหมค่ะแค่นั้นค่ะก็อย่างที่จะมาบอกอ่ะของทุกอย่างถ้าเป็นสังฆทานก็ต้องแบ่งปันตามอาวุโสพระภิกษุครูบาอาจารย์ก่อนพระนวกะพระมุทิกะแล้วก็สามเณรอุบาสกอุบาสิกาแม่ชี แล้วก็ลูกศิษย์วัดญาติโยมนี่แหละทีนี้พระบวชใหม่บางทีก็ไม่เข้าใจวินัยบางทีก็มีเมตตาอาจจะแบบของมันเยอะก็ให้ได้แต่ว่าเราก็กลัวบาปโยมก็ไปเขาเรียกภาติกรรมนะโยมนะภาติกรรมก็เราก็เอาเงินไปใส่ตู้ใส่ตู้เป็นภาติกรรมที่ของให้ได้มาแต่ของบางอย่างบางครั้งเนี่ยคุรุพันธ์บางอย่างให้ไม่ได้ของสงฆ์ต้องภาติกรรมเอามาแล้วเป็นบาปคุรุกรรมอย่างของหนักของที่มันมีค่าอย่างเงี้ยแต่ถ้าแฟบสบู่ยาที่ฟันอะไรนี่มันก็เป็นละหุพันธ์ของที่ไม่มีค่าไม่มีราคาเลยมากมายแต่ถ้าเป็นคุรุพันธ์ของใหญ่ๆของมีค่าเนี่ยจะให้ใครเนี่ยมันก็ให้ไม่ได้นะมันเป็นบาปนะต้องผาติกรรมไปคือแลกไปนะเปลี่ยนไปนะเปลี่ยนไปแต่นิยมได้ของมามากๆพระท่านก็มีเมตตาเราแหละแต่บางทีบางองค์พระบวชใหม่บางทีก็ยังไม่รู้วินัยนะเราก็กลัวบาปเราไม่กล้าเราไม่รับมาเราก็เกรงใจท่านให้แล้วนะแต่นี้เรากลัวจะเป็นการบาปกรรมเป็นกรรมติดกับเราแล้วก็ไปผาติกรรมอย่างที่ว่านะผาติกรรมก็คือเอาเงินไปใช้นั่นแหละใช้เป็นค่าแทนสิ่งของที่ได้มาแต่ว่ายังไงก็ต้องให้มันมีมูลค่าหน่อยนะไม่ใช่ไปผาติกรรมของที่ให้มามีมูลค่ามากแต่ว่าเราไปผาติกรรมแค่นิดๆหน่อยๆมันก็ไม่ได้มันก็ต้องให้สมราคานะโยมนะดังนั้นสิ่งที่เราคิดว่ามันจะเป็นกรรมของเรานี่เราก็ไปทำให้มันหายซะไปสังก็ไปผาติกรรมหรือไม่อีกทีอีกอย่างก็ไปชำระหนี้สงฆ์เนี่ยอย่างที่เราไปเข้าวัดไปใช้น้ำใช้ไฟไปทำนู่นให้แตกให้หักนะไปทำอะไรให้มันเสียหายเราก็เป็นชำระหนี้สงฆ์ก็เอาตังค์ไปหยอดตู้มันก็ได้ไม่เกิดเป็นบาปเป็นกรรมติดกันนะโยมนะเข้าใจนะใส่ทางบ้านครับโยมอ้วนจากสุราษฎร์ธานีสุราษฎร์เจริญสุขโยมอ้วนพูดได้เลยนมัสการหลวงพ่อเจ้าค่ะว่าอ๋อจะถามว่าอยู่วัดเปรตค่ำวันพระถือศีลแต่อยู่วันพระเปรตค่ำได้ไหมอยู่วันเดียวนะอยู่ได้โยมอยู่ได้เขาเรียกว่าถ้าเป็นการสร้างบารมีก็อยู่ได้คือวันหนึ่งคืนหนึ่งเป็นสิ้นอุโบสถวันพระเนี่ยเป็นสิ้นอุโบสถ15 ค่ำอย่างนี้8 ค่ำ 15 ค่ำถืออุโบสถ2 วันมีกุศลส่วนตัวเรียบร้อยก็ถูกแล้วโยมอยู่ได้อยู่วัดวันคืนหนึ่งก็อยู่วัดนะถูกแล้ววันพระมาอยู่วัดเพราะว่าอยู่บ้านจะสิ้นแปดจะไม่ค่อยบริสุทธิ์มันจะผิดนู่นผิดนี้นุ่งขาวห่มขาวตลอดอยู่บ้านนุ่งขาวห่มขาวได้อยู่ในบ้านก็ได้ตลอดศีลอุโบสถคือศีลพรหมจรรย์คือศีลที่ออกจากเย้าอยู่ที่เจตนาของโยมันนะใช่เจตนานั่นแหละเป็นตัวกรรมดีกรรมชั่วแล้วอยู่บ้านนุ่งขาวห่มขาวมันผิดตรงไหนมั่งไม่ผิดหรอกโยมมันจะเปื้อนนั่นแหละมันไม่ผิดเดียวคุณป้าหน้าก็พอไม่มีเขาตายไปแล้วก็ดีแล้วเป็นให้เขารู้ว่าเรานี่เป็นคนมีศีลมีธรรมนะนุ่งขาวขอถามแค่นี้หลวงพ่อขอถามแค่นี้ดีแล้วดีแล้วอยู่บ้านก็ได้อยู่วัดก็ได้ถ้าอยู่บ้านคนเดียวก็อยู่บ้านถ้าอยู่บ้านก็อยู่คนเดียวไม่ได้ยุ่งกับใครได้แต่ว่าถ้าสวดมนต์ฟังเทศทั้งวันฟังเทศนั่งปฏิบัติธรรมได้ก็ทำบ้านเนี่ยเป็นวัดทำบ้านเนี่ยเป็นวัดก็ได้นะยิ่งคือศีลอุโบสถศีลอุโบสถเนี่ยคือเขาให้ไปทำที่วัดเพราะว่าจะได้มีพักมีพวกจะได้ไม่ขี้เกียจขี้ค้านจะได้ไม่ขาดสติถ้าอยู่บ้านนี่แล้วมันสบายเกินใช่ไหมสบายเกินแล้วก็ไม่ประพฤติไม่ปฏิบัติแล้วบางทีก็ง่วงบางทีก็หลับนะโยมนะแต่ถ้าโยมอยู่บ้านคนเดียวก็ถือว่าโยมนั้นก็รักษาข้อวัดรักษาศีลได้ก็ทำไปเถอะไม่เป็นไรไม่มีอะไรข้อผิดพลาดแล้วก็ศีลเปรตถ้าไม่ได้ไปรับกับพระสมาทานศีลได้ไหมได้ ศีลเนี่ยบางทีเราไม่ต้องไปรับกับพระหรอกเราสมาทานวิรัติข้อห้าหรือตอนเย็นถือได้ทั้งสองเวลาได้ถือได้หมดเลยถือได้คือไปขอกับพระเนี่ยเพื่อให้พระรับรู้ให้พระเป็นสักขีพยานว่าฉันมีศีล แต่ที่จริงแล้วเนี่ยเราสมาทานขึ้นได้เลยคืองดเว้นข้อห้าข้อแปดอะไรของเราเนี่ยนายโยมนะศีลห้ารับพร้อมไปกับศีลแปดได้เลยเหรอไม่ศีลห้ามันก็ศีลห้าถ้าเอาศีลห้าก็ไม่ต้องรับศีลแปดถ้าเอาศีลแปดมันก็รวมไปอยู่แล้วไงเพิ่มจากห้าไปสามอีกสามก็เป็นศีลแปดมันก็รวมกันอยู่แล้วสมาทานศีลแปดนะได้ค่ะถ้าโยมอยู่บ้านก็สวัสดีค่ะจ้าถ้าโยมอยู่บ้านโยมจะสมาทานศีลแปดโยมก็สมาทานศีลแปดและนุ่งขาวห่มขาวก็เป็นเครื่องเตือนสติว่าเราเป็นผู้บริสุทธิ์ด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจแล้วด้วยศีลของเราแล้วแต่ถ้าเราไปใส่ผ้าเหลืองผ้าลายอะไรเนี่ยบางทีมันก็ขาดสติถ้าใส่ผ้าขาวนี่แล้วมันเตือนสติเรานี่เรามีศีลแล้วนะเราสมาทานศีลต่อหน้าพระนะเราสมาทานศีลต่อหน้าหิ้งพระเราสมาทานศีลต่อตัวเราเองเป็นสัจจะวาจาข้าพเจ้าของดเว้นข้อห้ามทั้ง8นะข้อ1ข้อ2ข้อ4ข้อ3ข้อ4 5 6 7 8เราก็ว่ากันไปแล้วก็สวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิเราก็เพิ่มมาอีก3ข้อไม่กินข้าววิกาลโภชนานะไม่ถือพรหมจรรย์นั่นแหละไม่ฟ้อนรำไม่ประดับตกแต่งนะไม่ฟังการละเล่นไม่ดูการละเล่นแล้วก็ไม่นอนบนที่นอนสูงที่นอนใหญ่ดิมันภายในยัดดิสัมฤทธิ์ทำให้เรานุ่มนิ่มสะดวกสบายทำให้เราเกิดความขี้เกียจขี้ค้านขาดสติเราก็ตั้งสมาทานกันได้ฉะนั้นเราอยู่บ้านเราก็สมาทานได้ทำบ้านของเราให้เป็นวัดแล้วเราก็มีรายการธรรมะสว่างใจมีรายการวิทยุโทรทัศน์เราก็เปิดไว้ทั้งวันทั้งคืนนะก็มีแต่พระสวดมนต์นั่งสมาธิพระเทศแล้วก็ทำบ้านของเราให้เป็นวัดก็ได้อยู่แล้วว่ามันไม่มีสิ่งที่รบกวนไงโยมแต่ทำไมต้องมาสมาทานที่วัดเพราะอาจจะเผลออาจจะมีพักมีพวกเราอาจจะไม่ได้ไหว้พระสวดมนต์ถ้าเราไหว้พระสวดมนต์คนเดียวบางทีก็ไม่ได้มันลืมดังนั้นถ้าเรามีหมู่มีคณะเนี่ยมันก็จะทำนำพากันไปทำความดีเราเห็นเขานั่งสมาธิเราจะไปนอนได้ไหมเราก็นอนไม่ได้เห็นเขาเดินจงกรมเราจะไปนอนได้ไหมก็ไม่ได้เราก็ต้องลุกขึ้นมาเร่งความเพียรสมัยก่อนเนี่ยไม่มีการประพฤติการปฏิบัติญาติโยมฟังเทศบางทีก็นอนฟังบางทีก็พอรับศีลเสร็จแล้วพอไหว้พระสวดมนต์เสร็จแล้วก็คุยกันแล้วจับกลุ่มคุยกันไม่ทำสมาธิไม่ฟังเทศไม่ฟังธรรมแล้วบางทีก็ตะบันหมากไปนะบางทีก็คุยกันไปบางทีก็เอาเรื่องลูกเรื่องร้านเรื่องบ้านเรื่องเรือนเอามาพูดนินทาเป็นเรื่องทางโลกไม่เป็นทางธรรมมันก็ไม่ได้อะไรขึ้นมาได้แต่เพียงว่าเรารักษาเท่านั้นเองแต่มันไม่ได้กุศลคือมันไม่ฉลาดนั่นเองนะมันไม่ได้ปัญญาได้แค่ว่ารักษาศีลได้แค่นุ่งขาวได้แค่ถือศีลแปดก็ได้แค่นั้นเองนะสติก็ไม่มีสมาธิก็ไม่มาปัญญาก็ไม่เกิดโยมนะฉะนั้นสมัยนี้เนี่ยเรามีทั้งสติมีทั้งสมาธิมีทั้งปัญญาก็เรื่องของการประพฤติการปฏิบัติของเราเนี่ยก็มีวัดสังฆทานหลวงพ่อสนองซึ่งครูบาอาจารย์หลวงพ่อสนองคือหลวงปู่สังวานที่วางรากฐานไว้ให้เราได้ไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิกัน3เวลา4เวลานี่แหละโยมนะเข้าใจนะพอดีมีคำถามฝากมาครับทราบว่าเวลาเราทำบุญใส่บาตรให้คนตายแล้วคนตายจะรู้ไหมครับว่าใครทำบุญให้อันนี้ปัญหาถามกันแบบโลกแตกคือการทำบุญเนี่ยพระก็บอกแล้วว่าให้ทำเองการจะกินเราก็ต้องกินเองการจะทำอะไรก็แล้วแต่ถ้าเป็นเรื่องของบุญเรื่องของกุศลเนี่ยเราต้องทำเองแต่ที่เราทำให้พ่อให้แม่ให้พี่ให้น้องเราเนี่ยเพื่อแสดงความกตัญญูนะถ้าเขาไปเกิดในภพภูมิที่ดีแล้วเขาก็ไม่มารับหรอกถ้าเขากระแสจิตของเขาไม่ถึงเราเขาก็ไม่ได้หรอกจะมีได้จะพวกเดียวคือเปรตเท่านั้นเนี่ยที่สัตว์ที่ยังตกทุกข์ได้ยากที่ยังแสวงบุญแต่ คนเราเนี่ยปู่ย่าตายายพ่อแม่ของเราแล้วเนี่ยถ้าตอนท่านมีชีวิตอยู่ท่านไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิแล้วเนี่ยท่านไปเสวยบุญของท่านแล้วท่านไปสวรรค์ท่านไปอยู่ชั้นฟ้าแล้วท่านสร้างโบสถ์สร้างศาลาก่อขุดบ่อน้ำสร้างโรงพยาบาลสร้างโรงเรียนเนี่ยท่านก็ไปเสวยวิมานของท่านแล้วท่านก็ไม่ต้องการบุญจากเราแล้วนะท่านเป็นบุญเป็นของทิพย์แต่ว่าท่านก็รับรู้เมื่อรับรู้แล้วท่านก็อนุโมทนาแต่บางท่านก็ไม่รับรู้เพราะว่าบางทีสื่อมันไม่ถึงกันกระแสจิตไม่ถึงกันฉะนั้นถ้าอาตมาบอกว่าโยมทำไปแล้วผู้ตายไม่ได้รับโยมก็อาจจะไม่อยากทำนะแต่ที่แน่ๆที่สุดเนี่ยคือทำแล้วเนี่ยโยมได้รับของโยมนั่นแหละแต่ว่าสิ่งเหล่านี้เรายังไม่เห็นนะเราก็ทำไปเถอะโยมมันไม่เสียหายหรอกทำไปเพื่อแสดงความกตัญญูนะแต่ที่จริงแล้วมันเป็นสิ่งที่ว่าใครทำใครได้นะใครทำใครมีใครทำใครเป็นนะโยมนะแต่ว่าเราเป็นชาวพุทธพระท่านสอนให้รู้จักความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณเราทำไปเถอะสิ่งเหล่านั้นน่ะมันจะมาเกิดขึ้นกับเราเราไม่ต้องไปหวังผลว่าเขาจะได้รับหรือไม่ได้รับเราให้มีความตั้งมั่นว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยเป็นคุณความดีฉันอยากให้ความดีอยากให้บุญแก่ผู้มีพระคุณนะเขาจะได้รับหรือไม่ได้รับเราไม่ต้องไปสนใจถ้าเราบอกว่าไม่ได้รับเราก็ไม่ทำให้สิใช่ไหมฉะนั้นเราไม่ทำก็เราก็ไม่ได้ดิถ้าเขาบอกว่าทำบุญ5 วันห้าบุญ7 วันให้ผู้ตายเราบอกว่าไม่เขาบอกว่าทำไมไม่ได้หรอกโยมก็ไม่ได้ทำบุญให้ตัวเองดิไอ้นี่เป็นอุบายนะครับเป็นอุบายให้ทำบุญให้พ่อแม่แต่ที่จริงแล้วทำให้ตัวเองนั่นแหละเพราะถ้าไม่มีอย่างนี้แล้วโยมไม่ทำหรอกเพราะว่าทำให้ไม่ถึงให้ผู้ตายโยมก็ไม่ทำหรอกแล้วโยมก็ไม่ได้บุญด้วยนะฉะนั้นทำไปเถอะได้ไม่ได้แต่ที่100%คือเราได้จากการที่เราให้ทานอันนั้นนะโยมนะเข้าใจนะมีไส้มาจากทางบ้านแม่ชีอุมาลินจากสมุทรปราการจ้าสวัสดีเจริญสุขแม่ชีอุมาลินอากาศนมัสการค่ะหลวงพ่อตัวดิฉันมีปัญหาหรือคือว่าคือป่วยแล้วตอนนี้ก็เป็นมันมีโรคหัวใจมีความดันแต่ตอนนี้มาเป็นหัวใจเป็นไอเนี่ยมะเร็งตับแต่ไม่สามารถที่จะลงไปทำวัดเช้าทำวัดเย็นด้วยตรงได้ตรงนี้มันจะเป็นอะไรไหมคะมันจะเป็นบาปไหมอ๋อเราคนป่วยพุทธเจ้ายกเว้นนะคือแต่ก็ทำในห้องนะคะไม่เป็นไรก็ทำเป็นไม่ใช่เป็นหมู่เป็นคณะทำตัวเองทำเขาเรียกเป็นบุคลากรคือทำคนเดียวเป็นบุคละคือคนเดียวนั่นแหละนะไม่ใช่เป็นหมู่คณะนะโยมนะก็พอดิฉันเปิดเจอช่องของหลวงพ่อสนองหรือว่าช่องไหนก็ตามฉันก็เวลาฉันจะรู้เวลาก็จะทำวัดตามไปด้วยอย่างเงี้ยถูกต้องอันนั้นมันเป็นข้อวัดของแต่ละวัดของแต่ละหมู่คณะแต่ถ้าก็กลัวว่าจะมีปัญหาหรือว่าเราเพราะเราไม่ลงไปหรือเปล่าอะไรแต่ว่ามันนั่งไม่ไหวจริงๆอะจ้ะก็หมู่คณะก็ต้องเข้าใจว่าเราชราภาพเรามีความไม่สบายใจเราไม่ใช่เป็นคนขี้เกียจขี้ค้านเราอยู่ในกุฏิเราเนี่ยอยู่ที่ส่วนตัวของเราแล้วก็ไหว้พระสวดมนต์เรามีธรรมอยู่ในใจของเราแล้วนะโยมไม่ต้องไปกังวลใจความกังวลใจเนี่ยคำถามอีกข้อหนึ่งนะคะก็คือขอโทษนะคะก็คือว่ามีญาติโยมเนี่ยบางชุดบางกลุ่มเนี่ยที่ฉันไปบางทีฉันไปปฏิบัติธรรมที่สำนักอื่นอะไรบ้างอะไรเงี้ยตอนที่ยังแข็งแรงอยู่เนี่ยเขาฝากปัจจัยเรามาทำบุญอีกวัดหนึ่งแต่เราเอามาทำอีกวัดหนึ่งเนี่ยตรงนี้มันจะบาปไหมคะเขาเจาะจงนะโยมนะไอ้บาปมันคงไม่บาปหรอกแต่ว่ามันไม่ถูกที่เพราะเราไม่ได้เอามาแต่ว่าไม่ได้เอามาใช้ส่วนตัวใช่อาจจะเป็นความไม่สะดวกนะความไม่สะดวกที่จะไปทำให้วัดนั้นนะก็ถือว่าคนที่ทำเนี่ยได้ทำ2 วัดเลยนะโยมนะทำ2 วัดตัวดิฉันล่ะคะจะรับได้เวรได้กรรมตรงนั้นไหมโอ้ไม่เป็นไรเราก็ทำบุญให้กับอีกวัดหนึ่งก็ไม่เป็นไรไม่บาปหรอกไม่บาปว่ากลัวตรงนี้เพราะว่าไม่ได้ยักยอกเราไม่ได้ยักยอกบางทีตัวดิฉันเนี่ยอยู่ตำบลคลองด่านแต่บางทีเขาฝากไปทำวัดหลวงพ่อโสธรอย่างเงี้ยเราก็ไปไม่ไหวก็ไปไม่ได้ไปไม่ได้แล้วก็เอามาทำที่วัดเราเองอย่างเงี้ยหลวงพ่อโสธรท่านไม่ว่าอะไรหรอกหลวงพ่อโสธรท่านรวยแล้วนะวัดเขารวยแล้วมาให้กับวัดที่จนๆมันก็ได้อานิสงส์อีกเพิ่มขึ้นมาอีกนะ ไม่ต้องไปต้องกังวลใจทีนี้ฉันก็เลยกลัวว่ามันจะเป็นปัญหาเป็นบาปอะไรติดตัวไปหรือเปล่าเพราะว่ามันก็เป็นโรคนี้มันก็ใกล้เข้ามาทุกทีแล้วก็วัดเหมือนกันโยมมันก็วัดเหมือนกันนะมันก็แต่ว่ามันผิดเจตนาหน่อยนึงเท่านั้นเองผิดเจตนาเพราะว่าเจตนาเขาให้ไปสร้างวันนั้นแต่เราก็ไม่ได้มีเจตนาที่จะไม่ไปทำวันนั้นคือมันไม่มีเวลาไม่มีโอกาสก็คือสังขารมันไม่ให้ด้วยค่ะตอนนี้ไปหน่อยก็เหนื่อยไปหน่อยก็เหนื่อยไปหน่อยก็เหนื่อยก็ไม่เป็นไรตอนนี้จะโยมก็ถ้าเจอคนที่ก็ฝากไปก็บอกเขานะบอกที่ฝากไปทำวัดหลวงพ่อเทาทอนน่ะหลวงพ่อเทาทอนท่านบอกว่าวัดท่านรวยแล้วก็เลยมาทำวัดนี้นะก็บอกให้เขารู้ให้เจ้าของก็รู้นะค่ะเขาจะได้ไม่ข้องใจค่ะแล้วมันเจตนากลัวจะเป็นบาปตรงนี้ค่ะไม่เจตนาเลยค่ะเนี่ยตอนนี้คิดมากเลยไม่อย่าไปคิดมากเราคืนว่าเราจะเป็นบาปหรือเปล่านั่นแหละบางทีคนเราคิดมากกังวลเกินไปก็มันจะทำให้เรานี่ไม่สบายใจอันนี้เราเจตนาว่าเรานั้นไม่ได้ยักยอกมาใช้ส่วนตัวค่ะเราก็มาทำวัดเหมือนกันสร้างวัดเหมือนกันนะแต่ว่าโอกาสที่จะไปที่วัดหลวงพ่อทอนไม่มีโอกาสไปตอนนี้ถ้าเราจะเก็บเงินเขาไว้ก็ไม่สบายใจอีกเดี๋ยวเป็นศูนย์เดี๋ยวมันหายก็เลยเอามาทำอีกวัดหนึ่งก็ไม่เป็นไรก็ทำวัดเหมือนกันทีนี้มันมีบางคนก็บอกว่าเอาให้เอาไปซื้อของที่ถวายวัดนะฝากเอาไปซื้อดอกไม้ทูบเทียนนะซื้ออะไรนะที่ฉันจะเอาไปซื้อแต่มันไม่ใช่วัดที่เขาเจาะจงมันเป็นวัดที่ฉันอยู่เพราะว่ามันง่ายหน่อยเราก็ไปยากก็กลัวคิดมากประจำเลยก็บอกเขาแล้วกันบอกทีหลังอย่าฝากแม่ชีเลยแม่ชีไปไม่ไหวแล้วนะแต่ที่ฝากมาเนี่ยแม่ชีก็มาทำให้เหมือนกันไหว้เหมือนกันก็ถือเหมือนกันหรอกถึงด้วยใจนะอันนั้นมันเป็นแค่อมิสบูชาที่เฉยแต่เทศการจะบูชาจริงก็คือการปฏิบัติแล้วทีนี้แม่ชีเมื่อสองคืนที่แล้วเนี่ยค่ะแล้วพอแม่ชีทำสมาธิเสร็จแม่ชีก็เห็นโครงกระดูกยืนอยู่ให้เห็นยืนอยู่ให้เห็นแม่ชีก็แผ่ส่วนบุญส่วนกุศลให้เขาแล้วไอ้หุ่นไอ้โครงกระดูกนั้นก็หายไปอันนี้มันเป็นญาติกับเราหรือเปล่าคะเขาเป็นญาติกับเราหรือเปล่าคะก็บอกไม่ถูกบอกไม่ได้คือแต่ที่เราเห็นเนี่ยถ้าตามหลักแล้วเนี่ยเห็นเป็นโครงกระดูกโยงต้องโอปนัญญิโกย้อมเข้ามาเอากระดูกนั่นเข้ามาในเราเอากระดูกนั้นมาเป็นนิมิตเอามาในเราเข้ามาในกายเราว่านี่กายของเรานี่มันก็เป็นแบบนี้นะอันนั้นอย่าไปคิดว่าเป็นญาติเป็นมิตรเป็นใครไม่ต้องไปคิดมันหรอกเป็นที่ว่านิมิตว่ามนุษย์เราเนี่ยตายไปแล้วร่างกายผุเน่าไปแล้วมันก็ถือแต่กระดูกเป็นอัฐิก็ทีนี้ร่างกายมันก็ไม่ค่อยดีตอนนี้ก็แถมเจาะท้องด้วยก็เลยแบบมันไปไหนก็เลยยากไม่ต้องไปคิดกังวลเจตนาไม่ได้ยักยอกเจตนาไม่ได้ทำสิ่งที่ผิดแต่ว่ามันผิดสถานที่เท่านั้นเองเราติดต่อเขาได้ทางโทรศัพท์ก็บอกเขานะบอกว่านั้นดิฉันก็รบกวนหลวงพ่อครับนะคะกราบนมัสการนะคะทีนี้คนเราเนี่ยทำไปแล้วมันเกิดความกังวลใจมันไม่หาข้อยุติให้ตัวเองไม่ได้ก็เคยเป็นความกังวลใจก็เป็นวิตกจริตทำอะไรก็วิตกไปหมดเลยกลัวจะบาปนี้ก็มีคนถามคล้ายๆกันถามบอกว่าโยมไปกวาดวัดแต่ตัวเองเสี่ยงกับการเป็นโรคจึงใส่รองเท้าไปกวาดบริเวณศาลาที่กระปูพื้นก็คงริมๆทำว่าจะบาปไหมมันก็ไม่บาปหรอกนะเพราะเจตนาเราไม่ได้เจตนาขึ้นไปเหยียบย่ำให้มันสกปรกเจตนาไปทำให้มันสะอาดนะโยมนะแต่ว่าถ้าเป็นอาสนะสงฆ์อะไรพวกนี้มันไม่ได้เป็นผ้าที่กระปูไว้ให้พระอะไรเงี้ยครับนี่ก็คงเป็นพื้นธรรมดาแล้วพื้นรอบๆศาลาใช่คือเจตนาเราจะปัดสิ่งที่มันไม่สะอาดให้สะอาดแต่ว่าเราไม่ได้ถอดรองเท้าอาจจะเผลอสติหรืออาจจะรู้เท่าไม่ถึงการอาจจะว่ารองเท้าเรามันไม่สกปรกนะไม่บาปแต่ว่าถ้าใส่บาตรแล้วใส่รองเท้าเนี่ยไม่ได้เนี่ยเพราะว่าสูงถือว่าสูงกับพระใช่ไหมถึงแม้ว่าพระจะเตี้ยกระโยมก็แล้วแต่ถือว่าสูงเพราะว่ามีอะไรรองรับ ดังนั้นคนใส่บาตรเนี่ยบางคนยังสับสนพระบอกว่าถอดรองเท้าใส่บาตรถอดรองเท้าใส่บาตรไอ้คนก็พูดเล่นๆอ๋อเอารองเท้าแล้วถอดรองเท้าแล้วใส่ลงไปในบาตรพระเหรอ มันไม่ใช่อย่างนั้นโยมนะคนก็หัวหมอเขาสว่าโยมเวลาใส่บาตรแล้วให้ถอดรองเท้าใส่บาตรนะตอนนี้กับภาษาไทยมันก็ดิ้นอย่างเงี้ยนะคนก็งงเลยถอดรองเท้าใส่บาตรแต่ที่จริงมันไม่ใช่ถอดรองเท้าคือให้เรายืนต่ำกว่าพระเพราะพระท่านไม่ใส่รองเท้าแล้วถอดรองเท้าแล้วก็ไม่ใช่ยืนบนรองเท้านะบางคนนี่ถ้าถอดรองเท้าก็ยืนรองเท้าไม่ต้องถอดรองโยมนะก็จะมียกเว้นอีกข้อหนึ่งคือใส่รองเท้าที่มันถอดได้ยากอย่างทหารเนี่ยแต่มันในหลวงใช่ไหมเข้าโบสถ์ก็ไม่ต้องถอดรองเท้าพระมหากษัตริย์แล้วก็เป็นรองเท้าที่ถอดแล้วถอดยากพูดง่ายๆอย่างทหารถอดพาก็ไปใช่อย่างทหารเนี่ยใส่รองเท้าบูทเนี่ยกว่าจะถอดรองเท้าได้พาก็คงไม่ยืนรอหรอกแต่นั้นทำไมเขาว่ารองเท้าที่เราถอดได้แบบรองเท้าแตะรองเท้าฟองน้ำรองเท้าอะไรที่มันถอดง่ายๆเราถอดออกเพื่อความไม่เป็นบาปนะไม่เป็นบาปติดตัวก็ควรจะถอดรองเท้าแต่โยมที่ถามมานี้ไม่มีเจตนานะเอาเข้าใจนะได้มาจากทางบ้านนะครับโยมวิภาเจริญทุกโยมวิภาได้ยินไหมขอกับหลวงพ่อค่ะจ้าสวัสดีจ้าหนูฟังรายการหนูดูรายการของหลวงพ่อทุกวันเลยนี่กำลังนั่งดูนี่จ้ะดีแล้วดูดีมากเลยจ้าหลวงพ่อหนูอยู่คนเดียวหนูอยู่บ้านคนเดียวค่ะไม่เหงาแล้วมีธรรมะเป็นเพื่อนนะหนูดูรายการทุกวันจากเช้าจนกระทั่งพ่อหนูบ้านหนูเปิดโทรทัศน์ดูแต่ภาคคนเดียวแล้วไม่ต้องทำอะไรเลยไม่ได้ค่ะหนูขายอาหารตามสั่งค่ะอยู่ที่บ้านอยู่ที่บ้านก็ถือว่ามีโอกาสดีเลยนะดูทั้งวันทั้งคืนหนูสบายใจเลยดูหลวงพ่อทุกวันทุกวันเช้าเย็นกลางวันดูตอนนี้หนูก็นั่งดูนะหลวงพ่อนี่ดีแล้วนั่งดูแล้วต้องทำสมาธิด้วยนะหนูนั่งสมาธิตอนนี้หนูแยกกันกับแฟนตอนนั้นหนูทำใจไม่ได้นะหลวงพ่อทีนี้หนูก็จะเป็นบ้าแล้วช่วงนั้นน่ะหนูมาดูมันเปิดเจอรายการหลวงพ่อโอ้ยให้สว่างความสว่างใจหนูได้ขึ้นสว่างค่ะถ้าไม่เลิกกับแฟนโยมก็ไม่ได้นั่งดูธรรมะอย่างนี้ได้นะหนูโล่งใจเลยหนูได้ขึ้นสวรรค์ทั้งเป็นเลยหลวงพ่อนั่นแหละคนเรานั่นแหละเขาว่าโอกาสมาแล้วแต่เรายังไม่ใฝ่คว้าเรายังไปคิดว่าเสียดายว่าโอกาสกรรมมันมาถึงแล้วกรรมดีมันมาถึงเราจะไปเอากรรมที่ไม่ดีหลวงพ่อพูดมานี่หนูโล่งเลยของทุกอย่างที่ไม่ใช่เป็นของเราทุกสิ่งทุกอย่างนะใช่ตอนนี้หนูนั่งสมาธิทุกวันนะหลวงพ่อดีแล้วทำไปเรื่อยๆทุกเวลาที่หนูว่างหนูจะนั่งสมาธิมันจะเป็นอะไรไหมคะก็ได้นะทำได้ตลอดไม่มีการไม่มีเวลาทำได้ทุกขณะยืนเดินนั่งนอนทำค้าขายผัดข้าวผัดก๋วยเตี๋ยวทำอาหารอันนี้ก็ภาวนาไปดูแล้วหนูก็นั่งตอนนี้หนูก็ยังนั่งสมาธิอยู่ในหลวงพ่อดีแล้วนะนั่งสงบใจให้ใจมันสงบมากๆใจสงบแล้วจะเห็นความสุขนะจะเห็นความทุกข์เป็นบ้าเลยหลวงพ่อถ้าหนูไม่เจอหลวงพ่อนะก็มีบารมีอยู่แล้วดังนั้นคนเราเกิดมาแล้วมีบุญนี่แหละแต่โดยมากก็ไม่ค่อยแสวงหาบุญกันโอกาสเปิดแล้วแต่เราก็ยังไปเสียดายไปเสียใจโอ๊ยทำไมสามีคิดมีเมียน้อยทำไมสามีไม่รักเราหลวงพ่อหนูไม่ค่อยได้ไปวัดไม่ค่อยได้ไปทำบุญที่วัดนะแต่หนูชอบเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวชอบให้อาหารหมาอาหารแมวเนี่ยเราจะได้บุญไหมคะมันก็ได้แล้วแต่มันไม่ได้มากหรอกมันก็ได้อยู่ดอกนะก็ได้การให้ทานจะให้ทานอะไรหนูชอบให้ทานแต่วัดหนูไม่ค่อยได้ไปก็กดนี่ที่กดไปที่วัดพระบาทน้ำพุ19000222แล้วก็000น่ะโยมแล้วก็กดโทรออกแล้วก็กด1นะโยมใส่บาตรได้ทุกวันเลย20 บาทนั่นแหละดีกว่าไปให้สุนัขหรือให้แมวอันนั้นมันเป็นอนุเคราะห์กันมันก็ไม่ได้บุญหรอกแต่ที่บ้านหนูว่าแมวหมาหลงมาเนี่ยหนูจะซื้ออาหารซื้ออะไรให้กินแต่เขาก็ไม่อยู่หรอกนะเขากินแล้วก็ไปหลวงพ่อก็อนุเคราะห์กันไปเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายก็ช่วยเข้าไปแต่ บุญจริงๆก็บุญที่เราทำนี่แหละนั่งสมาธิอันนั้นเป็นการให้ทานตัดความตนีทีเหนียวออกไปหนูชอบให้ทานแต่บุญที่วัดหนูก็ไม่ค่อยได้ไปแต่หนูก็ทำบุญดีนะแต่หนูไม่ค่อยได้ไปวัดก็เนี่ยกฎอย่างที่ว่านี่แหละ1900 222 000แล้วก็กดเท่าออกแล้วก็กดเบอร์หนึ่งเดี๋ยวก็ทำได้ตลอดวันเลยทีละ20 บาท20 บาท20 บาททุกวันได้เลยนะอยู่ไหมไปแล้วนะอาจารย์นี่ละค่ะหลวงพ่อสาธุสาธุเนี่ยคนเราบางทีโอกาสมีแล้วแต่เขายังไปอาลัยอาวรณ์แต่เมื่อคนที่ว่าเคยอยู่กับสามีเลิกไปสามีไปมีภรรยาน้อยไปมีภรรยาใหม่โอ้ยถ้าเป็นคนวัดคนวาเขาบอกโอ้ยดีจะได้หมดห่วงไม่ต้องมายุ่งกังวลใจฉันจะได้ไปวัดได้จะไม่ต้องมีใครมาห่วงห้ามนะถ้าเราอยู่ด้วยกันแล้วเนี่ยจะมานั่งสมาธิทั้งวันได้ไหมน่ะจะมานั่งหลับหูหลับตาได้ไหมข้าวปลาไม่หุงหากินที่ก็ทะเลาะกันอีกใช่ไหมอย่างเราอยู่คนเดียวเนี่ยสบายเลยนะทะเลาะกับตัวเองนี่แหละทะเลาะกับจิตใจของตัวเองทะเลาะกับกิเลสนี่แหละนะทะเลาะกับคนอื่นไม่ฉลาดหรอกนะทะเลาะกับคนอื่นมีแต่โง่เท่านั้นเองแต่ทะเลาะกับจิตใจของเราเนี่ยความรักความโลภความโกรธความหลงเนี่ยทะเลาะกับมันให้แตกหักเลยว่าเองมาด่ายังไงกับข้าเนี่ยเองจะมาอยู่อะไรกับข้านี่นะมาทำอะไรให้ข้าไม่เจริญนะมีแต่มาทำให้เกิดความมืดบอดเนี่ยทะเลาะกับมันงั้นเองไปจากข้าทักทีนึงไล่มันไปเราจะได้โล่งโปร่งสบายแต่นี้เราไม่งั้นเราจะไปทะเลาะกับคนอื่นเขาเรื่อยเลยไปดูการกระทำของคนอื่นไม่ดูการกระทำของตัวเองไม่ดูจิตใจของตัวเองแล้วก็ทำอะไรเกิดขึ้นมันก็ไม่ได้ปัญญาเท่านั้นเองมันก็หลงอยู่นั่นแหละดังนั้นวิกฤตมันมาแล้วเนี่ยมันก็ทำให้เป็นโอกาสอย่าไปฟุ้งไฟกินยาตายฆ่าตัวตายเพราะสามีไม่รักเราต้องคิดว่ามันโง่เรามีความดีเราดีขนาดนี้มันไม่เห็นความดีของเราก็ไปเถอะคิดอย่างนี้ดีกว่าใช่ไหมไอ้บุญเนี่ยก็ไปนะไอเราจะคิดว่าถ้าเราดีจริงๆนะเขาจะมาทิ้งเราทำไมนี่อาจเราไม่ดีสำหรับเขาก็ได้อาจจะไม่ถูกใจเขาก็ไปหาคนถูกใจก็เรื่องของเขาบางทีเราทำอะไรให้ก็จะไม่ถูกใจตัวเองแล้วเราจะทำอะไรให้ถูกใจคนอื่นเป็นไปไม่ได้หรอกฉะนั้นสิ่งเหล่านี้มันมีโอกาสแล้วพระเจ้าถึงบอกว่าให้เรานั้นอยู่คนเดียวให้สละเหย้าสละเรือนมาเหมือนพระเราเนี่ยถ้าไม่ได้ส่งเสริมให้มีครอบมีครัวเมื่อไหร่มีพี่มีน้องเมื่อไหร่ถ้าไม่ได้สละถ้าไม่ได้ยุยงถ้าไม่ได้ส่งเสริมด้วยนี่แต่ว่านู่นป่าช้านั่นป่าชัดนั่นถ้ำนั่นที่สงบที่สงัดเธอจงไปหาความสงบสงัดนั้นอย่าคู่คีด้วยหมู่คณะจงอยู่ในความมักน้อยสันโดษเจริญสติเจริญสมาธิเจริญปัญญาไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธินี่แหละพุทธเจ้าสอนอย่างนี้นะนั้นคนมีครอบครัวพอโอกาสมาแล้วนี่เขาปล่อยโอกาสยังไปเสดมเสดาอีกทั้งที่โอกาสมาแล้วให้เรามีเวลาไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิเจริญสติเจริญปัญญาไม่ต้องมีใครมารบกวนเราไม่ต้องมีใครมาทะเลาะกับเราไม่ต้องมีใครมากวนใจเราเราจะทำอะไรตามความพอใจของเราในศีลในสมาธิในปัญญาของเราในการดำเนินชีวิตของเรามีสายเข้านิพพานเจ้ากยุทธญาณ เจริญทุกโยมนิพพานธรรมสการหลวงพ่อค่ะสวัสดีหลวงพ่อคะหนูขอถามหน่อยเวลาหนูนั่งสวดมนต์นะคะหนูนั่งไม่ค่อยได้นานนะคะหลวงพ่อทั้งที่ใจบางทีหนูอยากจะนั่งได้นานแต่หนูนั่งได้แป๊บเดียวค่ะหลวงพ่อแล้วก็เวลาหนูสวดมนต์ท่องอย่างเช่นคาถาธรรมจักรนะคะหลวงพ่อแต่หนูเป็นคนที่มีความรู้น้อยหนูกลัวท่องผิดถูกเนี่ยหนูจะบาปไหมคะหลวงพ่อหนูมัสการถามหลวงพ่อแค่นี้ละค่ะสมาธิยังสั้นนะยังไม่ทนนั่งมันต้องทนนั่งทนยืนทนเดินทนกับความคิดความนึกความปรุงแต่งถ้าเราไม่ทนนี้เราไม่ข้ามแล้วก็จะไม่ได้พบความสุขที่แท้จริงหรอกเพราะนั้นต้องทนนั่งไม่ได้ต้องทนถามว่านั่งไม่ได้ทนไม่ได้เพราะอะไรเพราะความขี้เกียจขี้ค้านเพราะความเจ็บปวดหรือไงหรือทุกขเวทนาหรือไงเอานั่งไม่ได้ยืนได้ไหมเราต้องหาสิ่งที่มันเหมาะสมกับเราบางคนไม่ถูกจริตกับการนั่งบางคนถูกจริตกับการยืนการเดินแต่นี่การทำสมาธิเนี่ย เราต้องเปลี่ยนอิริยาบถมิฉะนั้นมันจะติดอยู่ในอิริยาบถเมื่อเรานั่งไม่ได้แล้วเราก็ทำลักษณะยืนนะมันยืนไม่ได้แล้วเราไปเดินไม่ได้แล้วเราทำไงไปนอนเหมือนเรานอนเนี่ยนอนก็เราต้องฝึกสติฝึกสมาธิใช่ไหมฝึกภาวนาถ้าเราไม่ฝึกเนี่ยนอนเราก็นอนหลับปุ๋ยใช่ไหมแต่เรานั่งเนี่ยเอาไว้สำหรับเปลี่ยนอิริยาบถเมื่อนิวรณ์มันเข้าครอบงำความง่วงเหงานอนเกิดขึ้นมาเนี่ยอีกอย่างสำคัญที่สุดคือเอาไว้สู้กับเวลาเราตายเวลาที่เราเจ็บมากๆเนี่ยถ้าโยมไม่เคยนั่งทนทุกขเวทนาเนี่ยเวลาโยมจะตายเนี่ยนะโยมมันเวทนามันมากนะหายใจเข้าไม่ออกหายใจออกไม่เข้าเนี่ยเวลาเวทนามันครอบงำจิตใจทุกขเวทนามันเข้าครอบงำด้วยความเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยโยมมันแสนสาหัสนะถ้าโยมไม่ฝึกไปเนี่ยไม่มีความขันติความอดทนอดกลั้นเนี่ยมันสู้ไม่ได้แต่ถ้าเราเคยสู้กับมันแล้วเนี่ยนั่งปวดนั่งเมื่อยเนี่ยเป็นชั่วโมง2 ชั่วโมง3 ชั่วโมงเนี่ยทนได้ต่อไปแล้วก็ทนทุกเวทนานั้นได้และสำคัญที่สุดเนี่ยทุกกายยังทนไม่ได้และทุกใจโยมไอ้ที่เรามันทุกข์กันเพราะอะไรเพราะมันทุกข์ที่กายอย่างเดียวไม่พอมันทุกข์ที่ใจด้วยมันทุกข์ที่ใจแล้วทำไงล่ะพอเราเจ็บปวดแล้วมันไม่เจ็บปวดที่กายใจมันเจ็บปวดไปด้วยแล้วตอนนี้เป็นยังไงมันก็โทรมทั้งกายทั้งใจไม่มีอะไรช่วยเลยไม่มีตัวช่วยเลยแต่ถ้าเรามันทุกข์เฉพาะกายแต่ใจมันยังมีความสุขใจมันยังนึกถึงบุญกุศลใจยังมีภาวนาอยู่มันก็แยกทุกออกจากจิตของเราแยกจิตออกจากเวทนาตัวนั้นไปมันก็แยกออกเป็นสองส่วนคือรู้มันว่ามันทุกข์แต่ว่าจิตไม่ไปเอามันมาไม่ไปใส่ใจไงรู้แต่ว่าไม่ดูมันไม่ต้องไปพิจารณามันคืออะไรคือรู้มันทุกข์เท่านั้นแหละโยมนะอันนั้นต้องพยายามนะพยายามนั่งให้ได้ถ้านั่งไม่ได้แล้วไม่พบความสุขที่แท้จริงหรอกนะแต่ถ้านั่งไม่ได้โยมไปเดินก็ได้ไปเดินให้ได้ให้มันได้ความสงบเดินจงกรมนะเดินจงกรมเดินค่อยๆขวาย่างซ้ายย่างไปก่อนนะกำหนดจังหวะ4จังหวะอย่างที่วัดสังฆทานสอนน่ะหรือไม่ก็ยืนนะยืนสมาธิดูสิมันได้ไหมมันต้องได้สักอย่างหนึ่งนะฉะนั้นการที่เราสวดมนต์ผิดถูกๆมันไม่บาปหรอกเพราะเรายังเป็นผู้ฝึกหัดใหม่นะเพราะว่าภาษาบาลีเราก็ไม่ใช่ภาษาบ้านเรานะเป็นภาษามคธภาษาอินเดียนดั้งเดิมของพระพุทธเจ้าใช่กันแล้วก็บางทีมาประเขียนเป็นภาษาไทยก็อ่านยากอีกนะผสมคำไม่ถูกอีกนะมันก็ยากฉะนั้นมันไม่เป็นบาปแต่ถ้าเราพยายามสวดให้มันถูกต้องนะมันก็ได้อยู่แล้วยิ่งถ้าสวดมีคำแปลเนี่ยมันก็จะเสริมความรู้ให้เราอีกแต่ถ้าเราสวดไม่มีคำแปลนะผิดก็ไม่รู้อีกนะแต่ที่รู้แน่เลยคือเรารู้คำแปลเนี่ยมันไม่ผิดอยู่แล้วล่ะนะแต่ตัวสะกดที่เราสะกดเนี่ยออกเสียงบางทีมันไม่ถูกนะนั้นก็ไม่มีปัญหาอะไรมันไม่เป็นบาปเนี่ยพยายามทำยืนเดินนั่งนอนได้นะโยมนะมีสายเข้าจากเชียงรายครับโยมประนอมจากเชียงรายเจ้าของรูปค่ะจ้าสวัสดีสวัสดีหลวงพ่อคะโยมจะถามหลวงพ่อสักสี่ห้าข้อนะคะจะถามว่าโยมไปหาน้องที่สมุทรสาครเขาป่วยหนักนะคะพอไปถึงเขาก็ป่วยมากเขาก่อนจะตายเขาดิ้นรนทุรนทุรายถูกตานะคะเขาตายยากค่ะหลวงพ่อคะพอไม่นานหนูก็บอกว่าพูดโทรเขาก็ไม่ยอมไปหนูก็บอกว่าถ้ายึดติดสิ่งของนะข้าวของอะไรเอาไปไม่ได้หนูก็บอกเขาอย่างนี้นะคะแล้วก็หนูกรอกปู่เขาว่าพูดโทรนะพูดโทรนะสักครึ่งชั่วโมงแล้วเขาก็ไม่ไปพอดีนางพยาบาลเขาก็เอาเทปทำน้ำฟังนะคะหลวงพ่อสักพักเขาก็ไปไม่นานหนูก็เอาศพน้องไว้ที่วัดนะคะแล้วญาติพี่น้องเขาก็เอาเงินน่ะร่วมทำส่วนที่ทำนะคะ1,000บางคนก็500บางคนก็200ทีนี้หนูก็แบ่งครึ่งนะคะส่วนที่ทำ5 ซองคืนไหนนะแล้วหนูของหนูอีกรวมใน8 ซองต่อคืน3 คืนนะคะเงินที่เหลือโยมก็เอามากลับบ้านมาที่วัดนะคะที่วัดของโยมเขาก็เพิ่งสร้างอุโบสถใหม่ค่ะเป็นสำนักอยู่นะคะแล้วเงินของโยมก็มีนิดหน่อยก็5,000แล้วก็โยมพี่น้องเขาก็รวมมาเป็นเจ้าภาพ400-500โยมก็มารวมเอาเป็นผ้าป่าเล็กๆทอดให้น้องที่ให้น้องจะได้บุญไหมคะได้ ได้ถ้าหนูจะบาปโยมจะบาปไหมคะที่ว่าเงินที่เขาร่วมเอาส่วนที่ทำหนึ่งหนูก็จะใส่ซองข้าวหมดนะคะแบ่ง200คือไหนคะหนูจะบาปไหมไม่เราก็แบ่งมาทำบุญเนี่ยแล้วก็ไม่คือบาปไหมครับว่าเรายักยอกเอามาใช้ส่วนตัวเอามาซื้อเอามากินเอามาใช้จ่ายของเราเนี่ยแต่นี่เราแบ่งมาเพื่อมาสร้างบุญมาสร้างโบสถ์ที่มันมีอานิสงส์สำนักโยมเขากำลังจะสร้างโบสถ์นะคะไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรทางนู้นเขาก็ไม่ได้คือไม่เข้าเราก็แบ่งเป็นส่วนขามแล้วก็เขาใหญ่โตแล้วหนูก็ทำอยู่แล้วที่โน่นเขาทุกคืนนะคะแล้วก็ใส่คันเทศนะคะพวกหนูที่เป็นญาติพี่น้องไปทุกคนก็ใส่คันเทศให้พระนะคะไม่เป็นไรไม่บาปไม่บาปแล้วเงินหนูไม่ได้ช่วยน้องบาทนะคะเพราะเขามีเจ้าภาพแล้วเขาได้บอกเงินเข้าของที่ว่าเขาเลี้ยงแขกเขามีเจ้าภาพแล้วได้เงินให้เขาได้ตอนนั้นมันไม่บาปตอนนั้นเขาเรียกเหลือพอใช้จ่ายแล้วแล้วก็แบ่งมาตรงที่เขาได้บุญ2บุญได้ทำบุญ2วัดให้กับผู้ตายไปเพราะเขายังไม่ตายเขาไม่ค่อยเข้าวัดนะคะหลวงพ่อเขาเป็นน้อยเขาเคยบวชหนูก็บอกว่าเขาวัดบ้างนะถ้าบุญสินค้าบ้างถึงเราจะเป็นคนจนมีนิดแล้วก็ใส่นิดเราไม่ต้องขนาดเป็นหมื่นเป็นแสนนะว่างี้นะเขาไม่ได้เข้าพอเขาสิ้นใจเขาทรมานทุเรนทุรายเลือดออกปากออกหูนะคะนั่นแหละคือที่บอกว่าให้ทำสมาธิไว้สู้กับเวทนาให้มีสมาธิให้เข้าฌานอยู่ในองค์ฌานได้แยกความเจ็บไม่ได้ปวดหลวงพ่อคะเมื่อก่อนนะโยมเป็นคนที่โอบค่ะไม่ค่อยสบายพอฟังธรรมะสบายใจปีที่ผ่านมาโยมเขาหันหน้าเข้าหาวัดและทำศีลภาวนารู้สึกว่าร่างกายโยมดีมากหลวงพ่อสมาธิช่วยแก้โรคได้แก้โรคเพราะว่าลมปานมันเดินปวดท้องหลวงพ่อเขามานั่งเขาสมาธิทำใจให้สบายจะถึงพูดโทจะก็รู้สึกว่าจะเบานะคะหลวงพ่อก็เดี๋ยวนี้นักวิทยาศาสตร์หมอทั้งหลายแหละทั้งเมืองนอกเนี่ยเขาก็ยกย่องว่าการทำสมาธิเนี่ยทำจิตให้สงบเนี่ยช่วยรักษาโรคได้มันจะมีสารอะดรีนาลินสั่งหลั่งออกมาจริงๆนะคะพระคุณเจ้าจ้าจะทำให้เราไม่วุ่นวายคุณเจ้าจ้านี่แหละการทำสมาธิเนี่ยเอาไว้ตอนที่เราเจ็บไข้ได้ป่วยหนึ่งเอาไว้ตอนที่เรามีปัญหากับความวุ่นวายของเราเนี่ยเอาไว้ใช้กับชีวิตประจำวันของเรายืนเดินนั่งนอนทำภารกิจการงานของเรานี่แหละจะทำให้เราไม่วุ่นวายทีนี้สำคัญที่สุดเราต้องนั่งสมาธิเพื่อสู้กับเวทนาให้เรารู้จักทุกเวทนาอย่างโยมที่พูดกี้เนี่ยเพราะว่าเขาไม่เคยฝึกไอ้หัดเลยเนี่ยแล้วเราจะไปบอกให้พุทโธมันเป็นไปไม่ได้หรอกยากที่เขาจะทำได้มันยากนะแต่นั้นต้องเริ่มทำตั้งแต่เรามีความรู้มีเวลานะถ้าคนจะไม่เคยทำก็ขอให้รีบทำคนไหนทำแล้วก็ขอให้เร่งความเพียรเพราะความตายมันไม่ได้มาบอกเราล่วงหน้าว่าพรุ่งนี้จะตายนะเราไม่ใช่พระอรหันต์นะจะได้บอกเราได้ล่วงหน้าพรุ่งนี้วันนี้ตายนะตายตอนนั้นตอนนี้จะได้สั่งเสียฉะนั้นเราอย่าประมาทเนี่ยทุกวันนี้จะมาเห็นคนใช้ชีวิตแล้วยิ่งเมื่อวานนี้ไปดูคนที่ใช้ชีวิตแล้วเนี่ยเขายังตกอยู่ในโลกาภิวัตน์เนี่ยยังไม่ได้มีอะไรที่จะเป็นชิ้นเป็นอันเอาไปในภายภาคหน้าเลยนะบุญไม่ทำนะสวดมนต์ไม่เป็นภาวนาไม่ได้นะไม่เข้าวัดฟังเทศฟังธรรมไม่ได้เคยเข้าวัดเลยแต่ว่าถามว่าทุกคนจะต้องเข้าวัดไหมเข้าแต่ว่าเข้าลักษณะไหนให้เขาจูงมาหรือให้เขาแบกมาหรือว่าจะเดินเข้าวัดเองโดยที่มีสติโดยที่มีสมาธิมีปัญญาของตัวเองฉะนั้นการเข้าวัดเนี่ยอย่าคิดว่าไม่สำคัญเราเข้าในสถานะไหนสถานะที่มีลมหายใจอยู่มีสติสัมปชัญญะอยู่หรือว่าในสถานะที่ว่าหมดลมหายใจแล้วเราจะฟังสวดตอนที่เรายังมีชีวิตอยู่หรือว่าเราจะมาฟังตอนที่เราหมดชีวิตแล้วหมดลมแล้วมันไม่ได้นะโยมนะฉะนั้นสิ่งที่เราทำเนี่ยมันจะได้แก่เราฉะนั้นวันนี้รายการธรรมะสว่างใจก็ถือว่าได้บรรจบครบเวลาก่อนจะหมดเวลาอาตมาก็จะขอนำบุญนะจากการที่ไปไหว้สังเวชนีสถานทั้งสี่มาฝากให้ญาติโยมแล้วก็ขอบุญบารมีด้วยทานด้วยศีลด้วยภาวนาของพวกเราจงให้มากแก่พวกเราแล้วก็ขอคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จงปกปักรักษาผู้ประพฤติผู้ปฏิบัติธรรมให้รู้เห็นธรรมปรารถนาความสุขก็ให้ได้ความสุขปรารถนาความพ้นทุกข์ข อให้ได้ความพ้นทุกข์เข้าถึงพระนิพพานทุกคนทุกท่านเทอญโลกของทีวีใบนี้ที่เราจะทำเป็นโลกของธรรมะ